ันนี้มีส่วนลดอะไรเนี่ยเยอะไปหมดเลยหนูปักหมุดชาขาวให้แล้วนะคะเหลือ1,100เท่านั้นอืม1,070 บาทวันนี้ชาขาวส่วนลดเยอะมากนะคะมีลูกค้าถามเข้ามาใน SGR11 เยอะมากว่าอยากได้ส่วนลดชาขาวซื้อหลายกล่องวันนี้นะคะลดเยอะมากเลยกดช้อปปิ้งในนี้กันได้เลยนะคะคุ้มสุดๆนี่หนูกำลังจะจิบเพราะว่าวันนี้หนูกินขนมกินขนมปังไป2แผ่นเจ็บคอก็เลยจิบชาขาวไปด้วยนี่คือสรรพคุณของชาขาวเรานะคะก็คือสามารถจิบพร้อมขนมหวานหรือว่ามื้ออาหารทุกมื้อของเราได้เลยก็จะช่วยลดการระคายเคืองคอแก้เจ็บคอช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เราด้วยนะคะเราจะได้ไม่เสี่ยงต่อภาวะเป็นเบาหวานหรือคนที่เป็นหวานดื่มทุกมื้อพร้อมมื้ออาหารนะคะยิ่งดีเลยช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้ช่วยบำรุงตับบำรุงหัวใจเสริมภูมิคุ้มกันด้วยนะคะชาขาวกดในตะกร้าได้เลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนหอมมากค่ะตัวนี้เป็นกลิ่นแบบกลิ่นละมุนกลิ่นนุ่มๆนะคะกลิ่นเหมือนข้าวหอมอ่อนๆเนี่ยค่ะไม่ฝาดเลยค่ะทุกคนดื่มง่ายมากพี่ก๊อตมาไหมต้องรอลุ้นนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามาไหมพี่ก๊อตไปกินข้าวกับไปทำธุระไปกินข้าวค่ะจิบอุ่นๆดีมากเลยนะคะระวังร้อนนะคะทุกคนแต่ให้มันแบบอุ่นอะหนูว่ามันจะชุ่มคอมากแต่ตัวชาลิชี่ตัวนี้นะคะกองสีชมพูอะสามารถแช่ทิ้งไว้ให้มันแบบให้มันอุณหภูมิห้องได้เลยแบบให้มันออกฤทธิ์เข้มข้นแล้วก็จะเติมน้ำแข็งเติมอะไรก็ได้ค่ะแต่ตัวนี้แนะนำให้กินแบบกำลังอุ่นๆนี่หนูชงใส่กาแบบนี้นี่ค่ะข้างในก็จะเป็นซองแบบนี้เลยนี่หนูก็แช่เข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็เติมน้ำร้อนเรื่อยๆได้จิบได้ทุกสามารถจิบได้ทุกมื้ออาหารเลยนะคะนี่หนูจิบกับอันนี้เพราะเมื่อกี้กินหวานเยอะแล้วจิบคอก็เลยจิบซะหน่อยค่ะสบายมากชุ่มคอมากค่ะทานกล่องสีชมพูก่อนนอนได้เลยค่ะกล่องสีชมพูตัวนี้นะคะมันจะมีแถบที่เรืองแสงตรงนี้ใช่ไหมคะเขียนว่าไม่มีคาเฟอีนนะคะสามารถดื่มก่อนนอนได้เลยการน่ารักใช่ไหมคะเป็นรูปดอกเดซี่มีพี่ๆส่งมาให้ค่ะตัวนี้ดื่มแล้วมันจะแบบชุ่มคอมากสบายมากเลยค่ะทุกคนตัวชาขาวนี่ยังช่วยทำให้หลับสบายยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะใครที่มีปัญหาหลับยากหรือคือบางทีการหลับยากหรืออะไรต่างๆอาการป่วยเนี่ยค่ะมันเกิดจากแบบร่างกายข้างในเรามันเสียความสมดุลไม่สบายส่วนใดส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้มันมีผลต่อเราในการใช้ชีวิตประจำวันหลายด้านตัวนี้นะคะมันช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเป็นชาเพื่อสุขภาพที่ช่วยสุขภาพเราแบบเยี่ยมมากๆที่สำคัญค่ะทุกคนมันหอมละมุนดื่มง่ายมากตัวชาขาวมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากๆด้วยนะคะทุกคนตัวนี้แก้เจ็บคอแก้ไอแก้กระหายช่วยลดหลับร้อนในด้วยค่ะสรรพคุณแบบดีมากเลยมันเป็นชาที่พรีเมียมที่สุดแล้วมีประโยชน์มากที่สุดเป็นชาที่แบบหายากแล้วก็เป็นชาที่แพงที่สุดในตระกูลชาทุกชนิดค่ะทุกคนชาขาวเป็นชาแบบ
ือว่าเป็นชาชั้นสูงแบบเป็นชายอดอ่อนมีแค่ใบเดียวอะค่ะทุกคนแค่ยอดเดียวเท่านั้นที่เราเก็บมาเพื่อทำสกัดเป็นชาขาวพี่ก้อยไปทานข้าวค่ะไปทำธุระค่ะไปทำธุระแล้วก็ไปทานข้าวสบายดีค่ะแต่ว่าปกติหนูเป็นคนพูดเบาแล้วก็วันนี้ไม่ได้ติดไมค์ก็เลยเหมือนเสียงอาจจะแบบก้องๆนิดหน่อยไม่ได้มาไลฟ์ที่นี่หลายครั้งแล้วนะคะหลายครั้งมากแล้วก็เปลี่ยนโลเคชั่นบ้างทานซื้อยำวุ้นเส้นมาค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทานก็กินอันนี้ก่อนเพราะว่ามันง่ายกว่าหนูสั่งมาตั้ง2แผ่นแล้วก็กินไปเยอะมากแบบหนูว่าด้วยความที่เขาใส่น่าจะมาการีนใช่ไหมคะที่เป็นเนยเทียมอะค่ะมันเค็มมากแล้วหนูก็พยายามเติมนมเยอะๆเพราะมันเค็มแล้วก็พอกินเข้าไปเยอะๆอ่ะเจ็บคอก็เลยตัดสินใจชงชาขาวของเราค่ะเพื่อจิบเลยเพื่อที่จะได้ชุ่มคอแล้วก็สบายขึ้นนี่ค่ะเพิ่งชงเลยสดๆร้อนๆพอจิบเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกแบบชุ่มคอเลยค่ะแบบเหมือนพอเราเริ่มรู้สึกระคายเคืองคอจากการกินหวานกินมันกินของทอดอะไรเงี้ยแล้วชงตัวชาขาวจิบตามนะคะทุกคนมันสบายมากตัวนี้สามารถชงดื่มพร้อมมื้ออาหารทุกมื้อได้เลยนะคะดื่มง่ายมากค่ะไม่มีฝาดเลยตัวนี้ละมุนสุดๆสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามานะคะเหมือนตอนนี้ฝนตกหนักใช่ไหมคะทุกคนที่บ้านใครฝนตกบ้างคะหนูไปทำงานค่ะหนูทำงานหลายวันแล้วก็เริ่มใกล้จะเปิดกล้องแล้วเพิ่งมาเลยค่ะทุกคนเพิ่งเปิดชุมพรฝนตกเชียงใหม่ก็ตกค่ะวันนี้ทุกคนทำอะไรกันบ้างคะทานข้าวหรือยังวันนี้ชาขาวมีส่วนลดนะคะทุกคนใครที่สนใจสั่งซื้อชาขาวแล้วตามหาโปรโมชั่นอยู่วันนี้นะคะลดเยอะมากๆลองกดดูในตะกร้าได้เลยนะคะปักหมุดให้เรียบร้อยค่ะคุ้มค่าสุดๆเลยก้อนบอกว่าเดี๋ยวถ้าทำธุระทำอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตามมาค่ะแต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่าเขาจะตามมาไหมเพราะว่าส่วนใหญ่จะแบบไม่ค่อยทันอะไรเงี้ยก็เลยไม่กล้ารับปากทุกคนว่าเขาจะมาไหมแต่ว่าจริงๆนัดกันไว้นิดหน่อยค่ะแต่ไม่ชัวร์ต้องรอดูสถานการณ์ไปทำงานหนูมีรถรับส่งส่วนตัวค่ะมีจ้างเป็นเหมือนคนขับรถอะไรเงี้ยค่ะฝนตกหนักไหมเมื่อกี้ตกหนักนะคะแล้วก็หยุดแล้วตกหยุดค่ะรอติดตามนะคะว่าเล่นละครคู่กับใครหนูคิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงซักพักเดี๋ยวเขาก็คงน่าจะแบบแจ้งนะคะรอให้เขาแจ้งก่อนเพราะตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดเผยโปรเจกต์แล้วก็ยังไม่มีใครพูดถึงเลยเพราะฉะนั้นก็รอก่อนนะคะทุกคนรูปเหรอคะเรื่องรูปหนูบางอย่างมันเป็นเรื่องงานอะไรเงี้ยค่ะมันแบบแล้วแต่ดิวของงานค่ะก็เลยไม่ได้ลงโพสต์หลักแต่ถ้าเป็นชุดแบบทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะหนูก็
ก็ลงตามสะดวกเปิดเข้าเดือนหน้าหรือปลายเดือนเปิดอันนี้เดือนอะไรคะเดือนกันยาเปิดเดือนหน้าค่ะกำลังเริ่มเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อ่านบทฟิตติ้งใช่ค่ะใช่ค่ะทุกคนเขาบอกว่าอากาศแบบนี้มันส่วนใหญ่พอเราตากฝนเราก็จะรู้สึกเหมือนอาการแบบเริ่มเหมือนจะเป็นหวัดอะไรเงี้ยค่ะดื่มตัวชาขาวก็ช่วยนะคะมีคนรีวิวเรามาว่าฝนตกแบบนี้อากาศชื้นเป็นหวัดดื่มชาขาวดีมากเลยจมูกโล่งจมูกนะคะดีมากค่ะทุกคนตัวชาขาวมันแบบมันมีสรรพคุณที่ช่วยร่างกายเราหลายอย่างมากเป็นชาเพื่อสุขภาพที่แนะนำทุกคนเลยค่ะว่าใครอยากดื่มจิบชาละละมุนช่วยลดเลี่ยนลดฝาดดื่มระหว่างมื้ออาหารหรือดื่มระหว่างกินขนมอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะซื้อไปฝากผู้ใหญ่คนที่เรารักก็ได้มันแบบเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแล้วก็คุ้มต่อการแบบการเลือกหาสมุนไพรหรือว่าน้ำอะไรเพื่อไปดื่มนะคะแนะนำตัวนี้ค่ะคนท้องดื่มได้ไหมจริงๆไปถามผู้เชี่ยวชาญมาอีกรอบแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนทุกครั้งที่เราไลฟ์ก็จะมีคำถามเรื่องนี้บ่อยมากเราก็จะบอกว่าเราไม่แนะนำนะคะมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะแบบคำแนะนำว่าควรดื่มไม่ควรดื่มอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่าอันตรายไหมอ่ะมันก็ไม่ได้อันตรายแต่ที่เหตุผลจะอธิบายว่าไม่แนะนำเพราะเขาบอกว่าคนท้องจะเป็นเรื่องของการดูดซึมวิตามินคือเหมือนเขาบอกว่าเหมือนพอเราท้องใช่ไหมคะคนท้องจะมีการดูดซึมวิตามินที่แย่ลงเพราะว่ามันต้องเหมือนส่งไปให้ลูกแล้วตัวชากับกาแฟมันจะไปจำไม่ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้มาบอกใหม่แต่จริงๆมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูดซึมวิตามินนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยไม่แนะนำเพราะว่าชาและกาแฟมันจะทำให้เหมือนไปกระตุ้นระบบซัมติงใครมีความรู้ช่วยลองแนะนำหน่อยได้ไหมคะคือมันเป็นข้อควรระวังที่เขาแนะนำมาอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นอะอย่างไทรอยด์มันง่ายเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบเผาผลาญใช่ไหมคะแล้วคนที่มีไทรอยด์มันก็จะเผาผลาญเยอะซึ่งชาและกาแฟมันจะมีตัวที่มันไปช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญอยู่แล้วโดยธรรมชาติของชาและกาแฟเองอะไรเงี้ยค่ะก็คือเลยไม่แนะนำถามว่าอันตรายไหมมันก็อาจจะทำให้เราแบบเผาผลาญเยอะขึ้นอีกคนที่เผาผลาญเยอะก็ต้องกินเข้าไปเยอะขึ้นก็ต้องแบบไม่งั้นก็จะรู้สึกเหนื่อยอะไรเงี้ยจะเพลียอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันง่ายแต่ของคนท้องมันค่อนข้างเซนซิทีฟก็เลยแนะนำว่ารอให้พ้นช่วงให้นมบุตรกับช่วงท้องก่อนดีกว่าใช่ค่ะจริงๆหนูก็จะแนะนำเสมอว่าใครที่มีโรคประจำตัวหรือว่าอยู่ในภาวะที่มีต้องมีแพทย์ที่ให้คำปรึกษาในการแบบรับยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถนำชาและกาแฟของเรามีส่วนผสมนะคะอยู่ตรงข้างกล่องแบบนี้ก็สามารถนำไปให้คุณหมอดูได้ว่าเราสามารถกินได้ไหมเพราะแต่ละเคสอะค่ะความเคร่งคนท้องที่แบบเหมือนแต่ละคนก็มีเคสที่ต่างกันเพราะฉะนั้นก็ลองไปปรึกษาคุณหมอก่อนจะได้สบายใจนะคะมีงานอะไรบ้างช่วงนี้อ๋อหนูลืมวันที่5ใช่ไหมคะที่แจ้งไปหนูยังไม่ได้แจ้งเดี๋ยวแต่ว่ามันยังไม่ได้รายละเอียดที่ครบอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอผู้ดูแลหนูแจ้งเรื่องรายละเอียดที่ครบถ้วนแล้วหนูจะเอามาบอกอีกทีนะคะแต่บอกไว้ล่วงหน้าก่อนก็ได้ว่าวันที่5นะคะที่ห้างเกสรแถวเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะห้างเกสรก็จะมีอีเวนต์นะคะแต่เดี๋ยวจะเอาเป็นแบบโปสเตอร์หรือว่ารายละเอียดงานที่เขาแจ้งออฟฟิเชียลแล้วก็มาบอกอีกทีค่ะเขาบอกว่าภายในวันจันทร์อะไรเงี้ยค่ะจะแจ้งรายละเอียดอ่ะ
เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะคะทุกคนใครว่างใครสะดวกใครอยู่แถวนั้นก็แวะมาเจอกันได้นะคะแล้วก็งานอื่นก็เป็นงานปิดหมดแล้วค่ะก็มีงานนี้ที่เป็นงานคิดว่าน่าจะเปิดนะคะก็มาเจอกันได้นะคะเพื่อมาคุยเล่นแล้วก็มาทักทายกันงานกี่โมงคิดไม่ใช่ช่วงเช้าอะค่ะทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นบ่ายนะคะคิดว่าจะเป็นช่วงบ่ายงานเดียวค่ะงานคนเดียวค่ะถ้าไม่ลืมนะคะเดี๋ยวจะมาบอกจะพยายามมาบอกให้เร็วที่สุดเพื่อทุกคนจะได้เผื่อใครอยากมาจะได้เตรียมการทันหนูคิดว่าใครที่ทำงานแถวนั้นน่าจะง่ายเพราะว่ามันติดรถไฟฟ้าใช่ไหมคะน่าจะสะดวกงานปิดเหรอคะเป็นมีไปดูแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เลือกเสื้อผ้ายังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะก็เดี๋ยวหนูจะมาบอกอีกทีนะคะคือเดี๋ยวนี้มันแบบหลายอันมันจะกระชั้นชิดนิดนึงอะค่ะหนูก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยก็เลยยังบอกอะไรมากไม่ได้อ๋อแล้วก็ของพี่กอนนะคะมาประชาสัมพันธ์เพื่อวันที่30เดือนนี้นะคะพี่กอนมีอีเวนต์นะคะจัดที่เซ็นทรัลเวิลด์ก็ไปเจอพี่กอนกันได้นะคะลานที่เป็นโซนเลยนะคะเอาท์ดอร์ค่ะตรงที่เป็นเอาท์ดอร์อยู่ตรงข้างนอกอะค่ะที่เป็นร้านอาหารนะคะกรูฟอะไรสักอย่างหนูก็ไม่แน่ใจหนูไม่ค่อยได้เดินคิดว่าใครว่างหรืออยู่แถวนั้นนะคะไปให้กำลังใจพี่ก่อนได้วันที่30นะคะสามารถอยู่รอพี่ก่อนเลิกงานด้วยนะคะก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวพอเลิกงานเสร็จอะพี่ก่อนก็จะมาถ่ายรูปรวมมาพูดคุยกับทุกคนนะคะในงานอาจจะมีแบบซื้อของอะไรเงี้ยถ้าใครไม่สะดวกก็รอบริเวณงานได้รอบงานได้นะคะเดี๋ยวเสร็จงานแล้วก็เดี๋ยวพี่ก๊อตก็จะออกมาหาทุกคนจัดชุดปังๆนะคะน่าจะเป็นชุดที่แบรนด์จัดให้นะคะเดี๋ยวต้องไปรอดูแต่ชุดที่ไปงานวันที่5หนูยังไม่รู้เลยเพราะว่ารอเขาบอกก่อนว่าอยากได้ธีมประมาณไหนงานที่สิงคโปร์ไปวันที่13 14 15หรือเปล่าคะ13 14 15หรือไม่ก็12 13 14ไม่แน่ใจแต่จำได้ว่าถ้าตารางไม่คาดเคลื่อนพอกลับมาเสร็จหนูก็ถ่ายละครต่อเลยตื่นเต้นมากพี่ก๊อตไปทานข้าวค่ะไปมีตติ้งพูดคุยทานข้าวทำธุระอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะครับมันปีนี้มีถ่ายทำหนูไม่ชัวร์นะคะแต่อย่างที่เราเคยคุยกันไปที่เราติดตามกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาสำหรับซีรีส์นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเหมือนที่หนูบอกไปค่ะเรื่องเขาเรียกว่าเรื่องอะไรคะฮอร์เรื่องผีอะไรเงี้ยหรอคะมันอาจจะดูน่ากลัวไปคือมันไม่ใช่ผีแห่อะไรขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องลี้ลับอะไรเงี้ยก็รอดูนะคะว่าฮาโลวีนนี้จะทันดูไหมสามฮาโลวีนคือวันที่30ตุลาใช่ไหมคะใช่หรือเปล่า
เอ้า31 31ตุลาเดี๋ยวรอดูนะคะหนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำทันไหมแต่เห็นเขาบอกมาแบบนั้นว่าจะฉายฮาโลวีนก็เลยมาบอกทุกคนก่อนว่าจะมีผลงานให้ติดตามหนูว่าทุกคนอาจจะชอบคาแรคเตอร์หนูเรื่องนี้เพราะพี่อิวบอกว่าพี่อิวชอบมากพี่บอกชอบให้หนูเล่นคาแรคเตอร์แบบนี้ช่วงนั้นพี่อิวไปเฝ้าหนูที่กองด้วยค่ะไปส่งรับส่งทั้งเรื่องเลยช่วงนั้นเป็นพี่อิวกับพี่เจนนี่ไปเฝ้าค่ะเรื่อง Bank of Favor แหละแต่หนูไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อเรื่องไหมนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะแบบสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่องได้แต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ Bank of Favor นั่นแหละค่ะโปรเจกต์นั้นแหละหลอกพี่ยูไม่ได้หรอคะพี่ยูไม่กลัวพี่ยูเนี่ยแหละค่ะเป็นคนชอบหลอกหนูจนหนูแบบไม่ค่อยกลัวแล้วหนูก็ติดนิสัยไปหลอกคนอื่นต่อตอนนั้นที่ถ่ายไปเขาบอกว่าจะปล่อยทีเซอร์กลางเดือนออนแอร์สิ้นเดือนไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงเดือนนี้หรือเดือนหน้านะคะถ้าหมายถึงเดือนนี้ก็เลยมาแล้วแต่น่าจะเป็นเดือนหน้าค่ะงานเดดดิ้งเปิดตัวรีบวันไหนวันที่ทีมผลิตพร้อมส่งเลยค่ะทุกคนถ้าทีมผลิตพร้อมส่งเมื่อไหร่ก็จะทำตะกร้าให้ทุกคนแล้วก็จะมาบอกเลยไม่มีเคสไม่มีเลิกไม่มีวันอะไรทางนั้นค่ะเป็นวันที่พร้อมค่ะวันที่พร้อมจะส่งก็เป็นวันที่ดีที่สุดแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าเอาค่ะมันเป็นคริสค่ะเพราะตอนแรกคนที่เหมือนเป็นโรงงานผลิตแพ็กเกจให้เราเนี่ยค่ะเขาก็ถามว่ารีบไหมมีเลิกที่รีบแบบหมายถึงเลิกวันที่รีบแบบต้องขายให้ได้วันนั้นหรือเปล่าแม่ก็บอกว่าไม่มีเลิกค่ะเอาวันที่เร็วที่สุดทำได้เร็วที่สุดก็คือเลิกที่ดีที่สุดสำหรับเราค่ะเพราะว่ารีบแล้วมีค่ะแต่ว่ากำลังเคยอยู่ว่าจะถ่ายคือภาพที่ตั้งใจไว้อ่ะที่เรฟเฟอร์เรนซ์ที่หาไว้อ่ะค่ะมันแบบมันอยากทำมันสวยมากๆแต่กำลังคิดอยู่ว่าแบบต้องเตรียมยังไงบ้างเพราะอยากทำเองไม่ได้ทำเองแบบถ่ายเองนะคะหมายถึงว่าแบบแทนเองอะค่ะได้เลยค่ะทุกคนรอหนูก่อนนะยังไม่อยากสปอยละครเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันแบบมันยังไม่มีใครออกมาบอกแล้วก็ยังไม่มีใครพูดถึงอะไรเงี้ยก็รอให้คนอื่นรอให้ผู้ใหญ่พูดก่อนดีกว่าเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยหนูจะได้ไม่โดนว่าละครต้องถ่ายนั้นไหมโดยปกติละครก็ถ่ายเป็นปีนะคะเกือบทุกเรื่องอะ
้าแบบคิวได้ถ่ายได้ทุกคิวยังไงก็นานอยู่ดีค่ะทุกคนมันยาวเมื่อกลางวันเมื่อกลางวันหนูไปทานข้าวที่ไหนมาคะกลางวันหนูกินขนมไปค่ะเจ็บข้อเท้าฝนตกทุกวันเลยนะคะช่วงเนี้ยใกล้หมดหน้าฝนแล้วมั้งคะใช่ไหมคะหมดเดือนนี้ไปก็หมดหน้าฝนแล้วใช่ไหมคะตกหนักหนักพอยอลอยกระทงปลายฝนต้นหนาวตกแล้วตุลาอะค่ะตุลาหนักอยู่ไหมคะเอาจากกลางๆตุลาจริงๆหนูไม่ชอบฝนถ้าอยู่ข้างนอกอะค่ะกลัวฟ้าผ่ากลัวฟ้าผ่ามากเพราะว่าช่วงนี้ดูคลิปใน TikTokเห็นฟ้าผ่าคนเยอะอะกลัวแบบกลัวมากเพราะว่ารู้สึกว่าภาวะโลกร้อนทำให้ภัยธรรมชาติเยอะขึ้นแล้วก็นั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านก็ไม่ได้ติดอะไรค่ะก็รู้สึกปลอดภัยเจ็บคอแล้วอ่ะไม่อยากกินแล้วหนูเป็นคนขี้เกียจคิดว่าจะกินอะไรอะค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะขี้เกียจแต่ถ้ามีอะไรก็กินไปตามนั้นต่อให้แบบไม่อร่อยหรือไม่ชอบก็กินเข้าไปกินได้เหมือนแค่รู้ว่าต้องกินก็ต้องกินอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูไม่ได้ทรมานหนูขี้เกียจมากกว่าขี้เกียจหาอย่างอื่นกินช่วยคิดไหมมันขี้เกียจไปหาค่ะทุกคนแบบขี้เกียจสั่งขี้เกียจเดินลงไปเอาขี้เกียจรอนั่นแหละค่ะมาม่ามีค่ะแต่ว่าหนูไม่อยากทำอาหารในห้องเพราะว่าไม่ชอบให้ห้องมันแบบมีควันมาม่ามีอยู่ค่ะประมาณน่าจะ10 กว่า 20 กว่าอะไรเงี้ยประมาณ20ใช่ค่ะถ้าที่บ้านที่เชียงใหม่ก็ไม่ทำอยู่ดีค่ะให้พี่อิวทำ พี่อิวทำมาม่าอร่อยผงปิ่นโตหนูเพิ่งรู้ว่ามันคือการที่เราไปสั่งเซตอาหารแล้วเขาเอามาให้ทุก
ุกมื้อใช่ไหมคะแล้วก็เลือกว่ากินอะไรไม่กินอะไรใช่ไหมคะที่เชียงใหม่มีนะคะทุกคนหนูเคยเห็นที่บ้านเคยสั่งอยู่แว็บนึงแล้วก็ไม่สั่งแล้วเพราะว่ากินไม่ค่อยเป็นค่ะหมายถึงว่ามื้อที่มาแบบกินหมายถึงว่าอาจจะแบบเราไม่ค่อยคุ้นกับเมนูอาหารอะไรเงี้ยค่ะวันละครั้งเหรอคะอ๋อถ้าอยากได้หลายมื้อเราต้องสั่งเอ็กซ์ตร้าเพิ่มใช่ไหมคะดูวิธีทำอาหารใน TikTok หนูชอบทำอาหารตามใจตัวเองหมายถึงว่าชอบสมมติเราเห็นสัดส่วนอะไรเงี้ยค่ะถ้าไม่ใช่อาหารคีนหรือขนมคีนนะคะหนูจะไม่อยากทำตามเพราะรู้สึกว่าไม่อยากใส่น้ำปลาเท่านี้ไม่อยากใส่น้ำตาลเท่านี้ไม่อยากใส่ผงปรุงรสเท่านี้ก็จะคิดสูตรตัวเองทำอยู่ดีชอบทำอะไรที่อยากทำเองเลยค่ะมีช่วงนึงตอนอยู่จุฬาหนูก็ทำอาหารเองบ่อยแต่ไม่ใช่อาหารนะคะหมายถึงว่าหน้าตามันอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบแกงเขียวหวานไม่ได้เป็นอาหารนะคะแบบหมายถึงว่ามันไม่ใช่เมนูที่ทุกคนคิดว่ามันคือกับข้าวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่หนูแบบทำแล้วก็เป็นเหมือนคลีนก็กินเลยนะคะเช่นจะยกตัวอย่างให้ว่าหนูซื้อพวกผักใช่ไหมคะแบบแครอทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแล้วก็เอาไปย่างบนเตาที่ไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะเอกระทะเชฟลอนใช่ไหมคะที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหนูก็ย่างทุกอย่างแล้วก็เอาไข่ต้มแล้วก็กล้วยแล้วก็ใส่ซอสแล้วก็กินอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีก็เป็นวุ้นเส้นแล้วก็ไข่แล้วก็ไม่ใส่น้ำมันแล้วก็ทำตัดเป็นเหมือนพิซซ่าแล้วก็กินกับซอสเองนะคะกล้องนั้นจะมาไลฟ์พูดกันไหมต้องรอดูโอกาสอีกทีค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ถ่ายทุกวันแต่ถ้ามันมีเขาเรียกว่าคะถ้าต่างคนต่างทำงานแล้ววันว่างมันไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็อาจจะสลับกันมาไลฟ์แต่ถ้าสมมติว่ามีวันว่างตรงกันก็จะมาไลฟ์ด้วยกันค่ะต้องรอดูค่ะเพราะว่าคิวงานมันก็ไม่แน่นอนอย่างเวลาบางทีหนูมีงานพี่ก๊อตก็ไม่ได้มีหรือบางทีพี่ก๊อตมีงานหนูก็ไม่มีอะไรเงี้ยต่อให้ไม่ใช่ถ่ายละครนะคะบางทีมันก็ว่างไม่ตรงกันอย่างเงี้ยวันนี้พี่ออนก็มีธุระอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะแบบเหมือนเราคนเรามันก็ต้องแบบใช้ชีวิตอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้ามีโอกาสว่างก็มาไลฟ์แน่นอนค่ะไม่ต้องเป็นห่วงใช่ค่ะถ้าทำกับข้าวไม่เก่งอะเวลาทำเองแล้วมันแบบบางทีรู้สึกว่าพอคำนวณตังค์ทำไมเหมือนเราไปซื้ออะไรมานู่นนี่นั่นทำแล้วทำไมดูแพงกว่าไปกินที่ร้านอีกอะไรเงี้ยบางทีกินที่ร้านก็ง่ายกว่าแต่ถ้ามีเวลาหรือว่ารู้สึกว่าเราทำเองอะค่ะมันจะแฮปปี้มากตอนกินเพราะเรารู้ว่าเราใส่สัดส่วนอะไรลงไปบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะสบายใจเรารู้ว่าเราทำสะอาดแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะทุกคนเราก็จะฝากอีกครั้งนึงนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเรามีชาขาวตัวนี้นะคะไว้ดื่มเพื่อช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงร่างกายนะคะบำรุงตับบำรุงหัวใจเสริมภูมิคุ้มกันช่วยทำให้หลับง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะคะดื่มตัวนี้เลยสามารถดื่มพร้อมมื้ออาหารได้นะคะมื้อเช้ากลางวันเย็นก็จะช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เราอย่างหนูชอบกินขนมหวานเนี่ยค่ะแล้วก็จิบตัวชาขาวตามมันก็จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เราทำให้เราไม่เป็นเบาหวานนะคะลดความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานหรือคนที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วดื่มตัวนี้ก็จะยิ่งดีเลยมันจะช่วยคุมน้ำตาลให้นะคะชาขาวลดเหลือ900โหไปกดดูสิคะไอ้นี่ของหนูขึ้น 1,100 ซึ่งปกติเราขายอยู่ที่ 1,250 นะคะทุกคนแล้วใครได้ส่วนลดออนท็อปขึ้นไปอีกนี่มีคนกดได้เหลือ900เท่านั้นคุ้มค่ามากๆนะคะ
ครที่เล็งชาคาวหรือว่าสนใจชอบอยากซื้อเก็บไว้กินหลายกล่องก็วันนี้นะคะโปรดีมากเลยก็ลองกดดูกันนะคะช่วงนี้มันมีโปรอะไรนะเดือนหน้าเดือน10ก็จะมีโปร10เดือน10อีกนะคะทุกคนแต่ก็จะเป็นส่วนลด on top สำหรับการสั่งซื้อนะคะเราลดกระหน่ำกันไปแล้วหนูมั่นใจว่าทุกคนแบบช้อปตุนกันไปแบบเยอะมากๆตั้งแต่ช่วงวันเกิดของพี่กอดกับวันเกิดหนูนะคะก็ใครที่กินหมดแล้วเนี่ยก็วันนี้โปรดีนะคะอุ้ยเขาบอกโปรดีเหลือ900ทุกคนได้900หมดเลยเหรอคะอย่าลืมตุนกันนะคะทุกคนโปรชาขาวมาวันนี้โปรดีมากๆเลยขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับหัวใจวันนี้พ่อค้าไม่มาไม่มีคนมากระตุ้นขอหัวใจกันเลยปกติพ่อค้าจะคอยขอหัวใจนะคะทุกคนก็วันนี้ใครที่อยู่เป็นเพื่อนเรานะคะก็ดีใจแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่สั่งซื้อสินค้าเราวันนี้โปรโมชั่นดีมากแบบดีสุดๆใครที่ไปถามสั่งในแอเจียน11นะคะไม่มีโปรส่วนลดอันนี้นะคะจะเป็นโปรโมชั่นจับคู่แต่วันนี้บอกเลยว่าชาขาวลดคุ้มมากลดคุ้มกว่า999อีก900บาทเท่านั้นนะคะทุกคนก็สามารถช้อปปิ้งกันได้หูเขาบอกพี่ได้900สุดยอดเลยค่ะทุกคนสำลักน้ำลายตัวเองครับไม่รู้ว่าเอากี่ไลฟ์ดีกลัวพี่นิ้วหักเอากี่ไลฟ์ก็ได้ค่ะเอาที่ทุกคนไหวพี่เห็นชาขาว900ใช่ค่ะทุกคนวันนี้ชาขาวลดแบบลดสุดๆลดเยอะกว่าแฟตเซลใครสนใจวันนี้ก็กดกันได้เลยค่ะหนูไม่รู้ว่าเขาจะมีส่วนลดนี้ให้ทั้งหมดกี่กล่องแต่ว่าขึ้นฮอตแล้วค่ะเป็นส่วนลดที่ TikTok มีให้เรานะคะทุกคนเอ๊ะทำไมกาแฟมันหายไปอ๋อกาแฟข้างบนนั่นแหละค่ะทุกคนช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะวันนี้ชาขาวมีส่วนลดพิเศษค่ะหนูรู้สึกว่าง่วงน้องมาคนเดียวก็ต้องไลฟ์ให้เยอะๆขอบคุณนะคะทุกคนกดชาขาวได้สัก900สุดยอดเลยค่ะทุกคนขอบคุณนะคะทุกคนสำหรับกำลังใจแล้วก็หัวใจที่กดมาให้ด้วยนะคะรักทุกคนเหมือนกันนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่คุยเล่นกันแบบนี้ไปนานๆ900ไม่มีค่าส่งด้วยสุดยอดเลยค่ะใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะแล้วก็สนใจชาขาวของเราก็อย่าลืมนะคะกดในตะกร้าได้เลยส่วนลดเยอะมากหนูจะบอกเลยว่าถ้าพลาดไปวันนี้แล้วจะเสียดายมากๆตอนแรกชาขาว1070ตอนนี้900รีบกดซื้อเลยคุ้มมากค่ะทุกคนสงสัยเราลงทะเบียนอะไรไว้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่วันนี้คุ้มมากอ้อหรือว่า2ทุ่มด้วยอาจจะมีออนท็อปจาก2ทุ่มขึ้นไปอีกนะคะพี่ลินไลฟ์แบบ NPC คืออะไรอะคะ NPC วันนี้กะไม่ซื้อชาขาวแต่เห็น900เลยต้องกดใช่ค่ะทุกคนมันคุ้มมากน่าจะเป็นโปรสิ้นเดือนหนูอาจจะลงทะเบียนไว้โดยไม่รู้ตัวไม่ใช่หนูลงหรอกค่ะอาจจะกดลงไว้อ่ะก็เลยมีส่วนลดให้ทุกคนสุดยอดมากเลยค่ะทุกคน
หนูคิดว่ามันมีส่วนลดอยู่แล้วแล้วก็เป็นโปรสิ้นเดือนแล้วก็ออนท็อปเข้าไปอีกกับโปรวันพฤหัสที่2ทุ่มขึ้นไปนะคะก็เลยลดเยอะขึ้นไปอีกก็คุ้มมากหนูจะฮัตเชยใครเคยจะฮัตเชยไหมคะแล้วหนูจะบอกทริคให้ว่าถ้าสถานการณ์มันไม่สามารถฮัตเชยได้จริงๆคือจริงๆหนูรู้สึกว่าอาการพวกนี้อาการของร่างกายเราไม่ต้องอั้นมันก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบสิ่งที่ร่างกายมันเหมือนแบบตอบสนองต่อสิ่งเร้าใช่ไหมคะเช่นแบบฝุ่นอะไรเงี้ยก็ปล่อยมันออกมาแต่ถ้าสมมติบางทีแบบสถานการณ์มันไม่เอื้อจริงๆแล้วเราไม่อยากฮัตเชยหนูจะแบบปิดจมูกกั้นหายใจค่ะทุกคนแล้วมันจะหายไปลองไปทำดูนะคะว่าหนูอิ่มละเดี๋ยวหนูจะฝากทุกคนดูแลร้านให้สักครู่กินชาขาวให้หมดก่อนเดี๋ยวมานะคะทุกท่านกลับมาแล้วค่ะทุกคนกลับมาแล้วค่ะกาแฟลดไหมคะต้องลองกดในตะกร้าดูนะคะทุกคนส่วนลดอะมันอาจจะขึ้นหลังจากที่ทุกคนแบบกดสั่งดูสามารถกดทดลองดูได้ว่ามีคูปองขึ้นลดแค่ไหนมีคูปองข้างบนนี้ด้วยนะคะลดเพิ่มท็อปเข้าไปอีกจากส่วนลดที่มีอยู่นะคะทุกอย่างเลยโหวันนี้ลดเยอะมากนะคะทุกคนลดทุกอย่างเลยทุกคนสามารถกดช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะวันนี้คุ้มค่ามากๆหนูจะมากระจายข่าวให้ทุกคนรู้ทุกคนจะได้ไม่เสียดายไม่พลาดโอกาสเดี๋ยวไปปิดพัดลมก่อนนะคะก่อนไปทานข้าวค่ะไปทำธุระ
นะคะจะพยายามมาไลฟ์บ่อยๆเหมือนกันหนูจะถอดนี้แล้วเพราะว่าเนี่ยจะสลับไปนะคะเดี๋ยวจะพลัดใส่สลับไปหนูมีกาแฟอีกอันนึงยังเลยค่ะนี่เดี๋ยวว่าอีกสักพักนึงจะลุกไปเอามาทานสลับใส่ถอดบ้างค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันแน่นหัวเกินเดี๋ยวเลือดไม่เดินหน้าดีขึ้นแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวรอมาเจอกันวันที่5นะคะหน้าดีขึ้นแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าพี่ก๊อตจะกลับกี่โมงเพราะตอนแรกพี่ก๊อตบอกว่าจะเสร็จประมาณ2 ทุ่มแต่หนูมั่นใจมากว่าไม่เสร็จก็เลยคิดว่าไม่อยากรับปากทุกคนว่าจะกลับมาไลฟ์ทันพร้อมกันต้องรอลุ้นต่อไปว่าจะเสร็จกี่โมงแต่ถ้าสมมติถึงเวลาหนูมาไลฟ์ตั้งแต่2 ทุ่ม 3 ทุ่มถ้าประมาณ3 ทุ่มแล้วพี่ก๊อตยังไม่มาหนูก็จะปิดไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าหนูไลฟ์จนเหนื่อยละมีหนังหรือซีรีส์แนะนำไหมก็ช่วงนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดู Movingอยู่ใน Disney Plus หนูโปรโมทให้เขาเหมือนได้ตังค์ก็คืออยากให้ไปดูเพราะว่าหนูกำลังเชียร์อยากให้ฮายโยจูกับโซจิโซมเขาชอบกัน หนูชอบมากเลยอ่ะหนูชอบฮายโยจูตั้งแต่เด็กแล้วแล้วหนูก็ชอบโซจิโซมมากๆเหมือนกันไม่เขาไม่เคยได้มาเล่นด้วยกันสักทีค่ะแล้วทีเนี้ยกว่าเขาจะได้มาเล่นด้วยกันก็อายุเยอะแล้วแต่จริงๆเมื่อก่อนหนูก็เห็นเขาได้พรีเซนเตอร์คู่กันบ่อยนะคะเพราะเขาเป็นคนดังทั้งคู่ใช่ไหมคะแต่พอเขามาเล่นด้วยกันแล้วมันแบบในวัยนี้ในแบบที่ทุกคนแต่งงานมีแฟนไปหมดแล้วแล้วเขาก็ยังโสดกันทั้งคู่อะไรเงี้ยหนูก็อยากให้เขาคบกันเขาดูเหมาะสมกันมากเลยโอ้พูดผิดค่ะโจนซองไม่ใช่โซจีซมขอโทษค่ะทุกคนโจจีซมหนูก็ชอบเหมือนกันหนูอกหักไปแล้วแต่ว่าก็ดีแล้วค่ะเขาอายุเยอะแล้วเขาควรได้แต่งงานพูดผิด sorry ค่ะทุกคนจอยน์ซองค่ะจอยน์ซองจอยน์ซองไม่อยากให้จอยน์ซองชอบไฮโยจูพี่ก้อยไปทำธุระค่ะทุกคนหุ่นแบบหนูแล้วค่ะมันหนูว่าจริงๆทุกคนมีสรีระสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันจริงๆทุกคนสามารถแบบมีหุ่นที่โอเคได้ในแบบของตัวเองก็มีสุขภาพที่ดีก็พอแล้วค่ะทุกคนอย่าไปซีเรียสเรื่องน้ำหนักหรือหุ่นมากเพราะบางทีมันจะทำให้เราแบบรู้สึกน้อยใจรู้สึกไม่พอใจในตัวเองอะไรเงี้ยจริงๆหนูว่าดูดีในแบบของเราเองมันก็โอเคแล้วค่ะหนูก็ไม่ได้หุ่นดีขนาดนั้นหรอกค่ะทุกคนมันก็แบบ
เป็นในแบบของเราอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็อาจจะไม่ชอบหุ่นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เราก็พยายามออกกำลังกายกินอาหารที่ดีแล้วก็คอยดูแลบาลานซ์ให้ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะทุกคนแม่ค่ะทุกคนจะพยายามมาไลฟ์บ่อยๆนะคะจริงๆก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันแหละค่ะก็เลยมาไลฟ์ถ้าดูที่ยังไหวพี่ก้าวพาแม่หนูไปเที่ยวไหมคะไม่ได้ไปค่ะทุกคนจริงๆแม่หนูไม่ค่อยเที่ยวที่แบบนั้นนานแล้วตอนสาวๆอาจจะแต่ว่าตั้งแต่อายุเยอะก็อาจจะมีแค่แบบไปเจอกลุ่มเพื่อนเพื่อนโรงเรียนเพื่อนมหาลัยอะไรเงี้ยค่ะแต่พี่ก๊อตกับแม่น่าจะไม่รู้นะคะหนูคิดว่าเขาน่าจะวิธีการเที่ยวหรือว่าฟิลลิ่งอาจจะคนละช่วงวัยสไตล์การเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่เหมือนกันฟิลดูละครแล้วจิ้นอะไรเงี้ยแหละค่ะดูซีรีส์แล้วก็จิ้นเขาคือหนูรู้สึกว่าหนูไม่แน่ใจว่าหนูจะทำอีกไหมเพราะตอนนี้มันล้มชี้ไปชี้มาไม่เท่ากันเลยแล้วมันก็ไม่ยอมแบบคือตอนทำช่วงแรกๆค่ะมันจะแบบลงใช่ไหมคะมันจะลงแล้วก็ปกติหนูทำติดกันไปประมาณ3ครั้งมันไม่ลงปกติหรอกค่ะมันหักไปหักมาแทงเข้าตาแบบเละเทะมากเลยค่ะตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะปล่อยจนให้ขนตามันร่วงไวอยู่แล้วใช่ไหมคะตามธรรมชาติก็จะปล่อยให้มันเคลียร์เซตเก่าไปให้หมดก่อนแล้วให้เซตใหม่ออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันอะไรเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้หนูรู้สึกว่าน้องน่าจะแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยขนตาร่วงมันเป็นปกตินะคะแต่มันก็ไม่ได้ร่วงถึงขั้นแบบหายไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูคิดว่ามันควรจะร่วงเพื่อนหนูอยากให้มันขึ้นใหม่เพราะตอนนี้มันไม่ร่วงแต่ว่าไอ้ที่ดัดไปมันงอนใช่ไหมคะแล้วพอมันยาวขึ้นอะไอ้นั้นมันก็แบบกิกละเกละกะแล้วบางทีมันทิ่มตาอะไรเงี้ยห่วยมากจริงๆหนูมีเซรั่มบำรุงขนตาอยู่ค่ะแต่หนูว่าพอหนูใช้มันยิ่งทำให้ขนตาร่วงช้ามันทำให้มันแบบอยู่ได้นานขึ้นแบบปกติมันอาจจะต้องเหมือนยาวประมาณเนี้ยต้องร่วงได้แล้วทีเนี้ยพอมันร่วงช้าขึ้นมันยาวขึ้นใช่ไหมคะมันเลยไม่ค่อยโอเคหนูว่าบางอย่างก็ควรปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติธรรมชาติก็โอเคสุดแล้วมันอาจจะแบบถูกออกแบบมาให้เข้ากับเราอะไรเงี้ยค่ะคือหนูเป็นคนนอนหลับแล้วก็แบบหลับตาไม่ค่อยสนิทด้วยแม่ก็บอกว่าบางทีขนตาหนูที่มันลงอ่ะมันอาจจะช่วยแบบบังเอาไว้ไม่ให้แบบสัตว์หรือว่าสิ่งสกปรกเข้าอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะหนูคิดว่ามันอาจจะ perfect สำหรับร่างกายเราเคยจิ้นคู่อื่นนอกจากคู่นี้ไหมไม่เคยเลยค่ะเคยแต่ดูซีรีส์แล้วก็ชอบคาแรคเตอร์พระเอกชอบคาแรคเตอร์นางเอกแล้วก็จะชอบตัวเดียวค่ะแบบชอบแต่นางเอกเรื่องนี้ชอบพระเอกเรื่องนี้ชอบพระรองเรื่องนี้ชอบตัวที่เป็นเหมือนตัวร้ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ไม่เคยจิ้นให้ใครอยากไม่เคยจิ้นอยากให้เขาเป็นแฟนกันนะคะตอนเด็กๆเคยแต่จิ้นอยากไปเป็นแฟนเขาแต่ว่าตอนนี้โตแล้วอ่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบเขาเหมาะสมกันจังเลยแบบนู่นนี่นั่นแล้วเราก็มีแฟนแล้วด้วยเราก็เลยอยากให้เขาเป็นแฟนกันแต่ตอนโบกอมหนูไม่ได้ชอบแบบไม่ได้ชอบอยากเป็นแฟนโบกอมนะคะตอนนั้นชอบคาแรคเตอร์เรื่องรีพันธุ์988นะคะ
รู้สึกว่าคาแรคเตอร์อ่ะเขาดูคล้ายเราก็เลยชอบหมายถึงว่าตัวเขาคล้ายเราแล้วก็รู้สึกว่าเราจะเป็นคนฟูแล้วก็เป็นคนเท่แบบนั้นแน่เลยอะไรเงี้ยพี่ท็อปก็เหมือนกันค่ะพี่ท็อปก็คิดว่าแบบอยากเท่แบบนั้นอยากแบบถ้าเราเป็นผู้ชายเราคงจะเท่แล้วก็มีสาวๆกรี๊ดแบบนั้นไม่น่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นบุคลิกคนที่เท่เหมือนสมัยก่อนเราอาจจะไม่ได้คิดหมกมุ่นเรื่องแบบจริงจังเบอร์นั้นเราอาจจะรู้สึกว่าเออชอบแต่ก็ยังมันถือว่ามันเป็นวัยที่ยังไม่พร้อมจะมีแฟนนะคะยุคแบบช่วงนั้นแต่ไม่เคยจิ้นอยากให้เขาเป็นแฟนคนอื่นนะไม่เคย มันจะเป็นฟีลแบบแต่ว่าบางทีสมมติเราดูในซีรีส์ใช่ไหมคะคาแรคเตอร์พระเอกจะแบบเขาเล่นได้ดีมากสมจริงมากเหมือนมากใช่ไหมคะแต่พอเขาไปออกวาไรตี้วาไรตี้ของเกาหลีจะเยอะมากเลยไงแล้วบางทีพอคาแรคเตอร์ไม่ได้เหมือนในเรื่องก็บางทีก็ไม่ได้ชอบแล้วเหมือนแค่ชอบคาแรคเตอร์ในซีรีส์เฉยๆอะไรเงี้ยค่ะไอที่เป็นวังสีใช่ไหมคะหนูก็ว่าเจ๋งดีคือหนูก็เพิ่งเห็นแบบจริงจังจากเรื่องนี้แล้วค่ะที่เขาเรียนแบบเรียนที่พระเอกถูกฝึกจริงจังมากอะไรเงี้ยเป็นนักแสดงยากไหมยากนะคะหนูว่าทำอะไรทุกอย่างก็ยากหมดเลยเพราะว่าถ้ามันง่ายหนูคิดว่าทุกคนก็คงแบบเป็นได้อะไรเงี้ยเหมือนนักกีฬาอะไรเงี้ยค่ะบางคนอาจจะมองยากนะเราก็ดูพอทำได้แต่จริงๆหนูว่ามันอยู่ที่ความอดทนการฝึกฝนแล้วก็ต้องใช้เวลาแบบใช้เวลามากๆสำหรับทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะกว่าเราจะเชี่ยวชาญกว่าเราจะเป็นแบบเป็นกว่าเราจะถูกเรียกว่าเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ใช้เวลานานมากๆที่เราไม่ใช่แค่คนที่ตีเป็นหรือเล่นได้อะไรเงี้ยการที่จะกลายเป็นคำว่าแบบเออคนนี้เป็นนักกีฬาคือเขาก็ต้องแบบผ่านการฝึกซ้อมมายาวนานแบบเข้มข้นหนักหนามากๆอะไรเงี้ยได้เชียร์วอลเลย์บอลไหมหนูไม่ค่อยได้ดูวอลเลย์บอลเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้ดูก็เชียร์ค่ะจริงๆไม่ค่อยได้ดูอะไรเท่าไหร่ค่ะช่วงนี้เพราะว่าทำงานเยอะแบตก็ไม่ได้ดูค่ะไม่ค่อยได้ดูทีวีเลยแหละยังอ่านบทไม่จบหมดเลยมีอะไรมีอะไรต้องทำหลายอย่างมากค่ะช่วงนี้แต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการพบปะประชาชนแล้วก็ไลฟ์นะคะทุกคนหนูมีเวลาให้กับทุกคนเสมอจำบททุกบทได้ไหมบททุกบทหมายถึงอะไรคะจำคาแรคเตอร์หรือว่าจำชื่อเรื่องหรือว่าจำตัวหนังสือจำคำพูดหรือว่าอะไรคะจำไม่ได้หรอกค่ะทุกคนตอนเด็กๆตอนเล่นน้อยๆจำได้อยู่ตอนนี้เริ่มจำไม่ได้แล้วบวกกับสุขภาพอายุเซลล์สมองที่เสื่อมลงอะไรเงี้ยก็จำไม่ค่อยได้ไม่ตอบบทกับพี่ก๊อตค่ะเวลาหนูทำงานหนูอ่านเองได้หนูไม่ตอบกับพี่ก๊อตถ้ามีละครติดต่อมาช่วงนี้จะรับบินไหมคิดว่ารับไม่ได้แล้วนะคะทุกคนไม่ไหวค่ะรับเล่นได้ทีละเรื่องทำ7วันไม่ไหวแล้วหนึ่งเลยคือโฟกัสบทไม่ไหวแล้วก็เดินทางหรือว่าแบบหมดหลับอดนอน7วันเลยก็ไม่ไหวเอาพอดีก่อนงานมันจะได้แบบงานมันจะได้เหมือนเราได้ทุ่มเทกับมันได้เต็มที่ด้วยแล้วก็มีเวลาสำหรับการแบบพักผ่อนด้วย
จำไม่ได้แล้วค่ะเหมือนเมื่อก่อนก็ต่อให้บ้างนะคะถ้าบทยาวแล้วเขาจำไม่ได้เขาก็จะขอให้ช่วยดูให้อะไรเงี้ยค่ะว่าแบบช่วยดูให้หน่อยมันก็จะช่วยเรื่องแบบให้เขาเรียกว่าช่วยให้จำได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะตอนเด็กๆ กินบุฟเฟ่แบบเยอะมากยิ่งตอนเป็นช่วงปี1ปี2ช่วงอยู่มหาลัยช่วงที่ยังแบบเป็นนักกีฬาอยู่อะไรเงี้ยค่ะกินบุฟเฟ่ยิ่งตอนซ้อมตอนเด็กๆที่อยู่เชียงใหม่เงี้ยค่ะแม่ก็จะพาไปกินบุฟเฟ่แบบตอนเลิกเกือบทุกวันเพราะว่ามันคุ้มและก็จะได้กินโปรตีนได้เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะทุกคนโอ้พี่กุ๊บกิ๊บสวัสดีค่ะโอ้พี่กุ๊บกิ๊บใช่ไหมคะขอดูก่อนจริงพี่กุ๊บกิ๊บจริงด้วยสวัสดีค่ะพี่กุ๊บกิ๊บแสดงว่าพี่กุ๊บกิ๊บไปด้วยพี่กุ๊บกิ๊บไปด้วยใช่ไหมคะพี่กุ๊บกิ๊บมาทักทายแสดงว่าพี่กุ๊บกิ๊บไปทำธุระกับพี่ก๊อตแน่เลยขอบคุณพี่กุ๊บกิ๊บนะคะที่มาส่งข่าวให้เราเข้าวงการได้อย่างไรตอนนั้นไปตีแบตค่ะแล้วก็พี่เอไปเจอแล้วพี่ก็ชวนมาถ่ายชวนมาแคสหนังเรื่องนึงค่ะวิชี่ไม่ไปด้วยล่ะไปไหนครับหนูคิดว่าน่าจะนานนะคะเพราะตอนเนี้ย2:40ละน่าจะมาไม่ทันหรอกพี่ก้อนทงชวนพี่กุ๊บกิ๊บเข้ามาดูหนูคิดว่าไม่ใช่หนูคิดว่าพี่กุ๊บกิ๊บมาดูเองพี่ก๊อตไม่ได้ชวนหรอกค่ะพี่ก๊อตขี้เขินจะตาย
และอีกอย่างหนึ่งหนูจะบอกความลับว่าพี่ก๊อตไม่ชอบดูคลิปตัวเองไม่ชอบดูเวลาตัวเองพูดดูตัวเองได้ไหมไม่ดูเลยค่ะอ๋อแต่ว่าไอ้คลิปที่เขาลงเองอะแบบคลิปที่เขาลงตัวเองอะดูได้เขาเลือกมาแล้วว่าแบบว่าเขาชอบแต่อย่างสมมติว่าคลิปที่เล่นกันเนี่ยค่ะไลฟ์ที่มันเกิดขึ้นแบบเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอะไรครับเกิดขึ้นแบบไม่ได้กลับมาดูซ้ำอะค่ะเขาจะไม่ชอบดูแต่ถ้าที่เขาดูเลือกตัดแล้วอะดูได้แต่แชร์ดีนะคะพี่ก้อนบอกว่าทุกคนตัดคลิปเก่งมากค่ะเดี๋ยวนี้เขารับนักแสดงอยู่ไหมคะพี่ลิศรับนักแสดงคือยังไงคะแบบอยากเป็นนักแสดงเหรออยากเป็นนักแสดงก็ต้องไปแคสคิดว่านะคะไปแบบหาเรียกว่าอะไรโมเดลลิ่งเหรอก็จะมีโมเดลลิ่งที่จัดหานักแสดงสมทบนักแสดงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะส่งไปที่แบบที่เป็นที่จัดหาค่ะแล้วเขาก็จะแบบอยากได้คนคาแรคเตอร์ประมาณนี้อยากได้บุคลิกประมาณนี้แต่ว่าอย่างโดยทั่วไปเลยอ่ะก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่แต่มันง่ายขึ้นนะคะทุกคนแค่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายเนื่องทุกคนก็ถ่ายคลิป TikTok เยอะๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ได้เล่นหนังเล่นละครแล้วโซเชียลค่ะโซเชียลเขาเรียกว่าเรามีโซเชียลของตัวเองเราสามารถแบบพรีเซนต์ตัวเองได้ลิศดูหนูชอบดูค่ะหนูชอบดูหนูชอบเรื่องอะไรหนูก็ชอบดูถ้าพี่ก้อนเห็นหนูกำลังดูเขาก็จะบอกว่าดูทำไมดูทำไมปิดหรือไม่ก็ต้องเขาก็จะบอกห้ามดูตอนเขาอยู่อะไรเงี้ยเวลาหนูอยู่เชียงใหม่หนูว่างๆหนูก็ดูไม่ทำค่ะเรื่องใหม่ไม่ต้องทำสีผมเลยเอาสีธรรมชาติช่วงนี้ไม่ได้ทำวอล์กเลยค่ะทุกคนลืมไปเลยเดี๋ยวจะลองว่างแล้วเดี๋ยวจะทำนะคะใช่ค่ะทุกคนค่ะจะบอกอีกครั้งว่าวันนี้ชาคาวเหลือ900บาทเท่านั้นนะคะทุกคน900บาทเท่านั้นค่ะจากปกติ 1,250 เลยนะคะวันนี้เขามีส่วนลดสิ้นเดือนและก็ออนท็อปไปอีกสำหรับโปรวันพฤหัสนะคะทุกคนคุ้มค่าสุดๆเลยถ้าใครไม่ช้อปปิ้งวันนี้นะคะก็จะเสียดายมากๆเลยนะใครที่บอกว่าเพิ่งซื้อไปหนูแนะนำว่าให้ตุนเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าไม่รู้ว่ามีวันนี้วันเดียวหรือเปล่าเป็นโปรที่ TikTok เขาจัดมาให้นะคะไม่แน่ใจว่าจำนวนจำกัดด้วยไหมนะคะทุกคนใครผ่านไปผ่านมาเล็งชาขาวของเราไว้หรือใครที่ทักเข้าไปใน @gr11 นะคะหนูอยากแนะนำว่าสั่งในนี้เลยเป็นโปรที่ TikTok ทำให้ทุกคนนะคะวันกินอะไรบ้างคะทำไมหุ่นยังไปอยู่ว่าทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันกินอะไรบ้างกินข้าวครบ3มื้อนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นกินให้อิ่มแบบต้องมีข้าวด้วยต้องมีเนื้อแบบพวกโปรตีนนะคะแบบเนื้อต่างๆแล้วก็มีผักก็มีน้ำซุปหรือบางมื้อก็จะกิน2อย่างเช่นกินแบบที่เป็นเส้นด้วยแล้วก็กินข้าวด้วยเพื่อให้จะเรียนอาหารยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าถ้าไม่อยากน้ำหนักเยอะก็
เลือกอะไรที่มันมีการแปรรูปน้อยๆเช่นพวกขนมปังที่หนูคิดไปเมื่อกี้มันก็เหมือนเป็นแบบผ่านการแปรรูปอะไรเงี้ยมันแล้วก็ใส่เนยใส่อะไรที่มันเป็นเนยที่เนยเทียมอีกต่างหากมันก็จะทำให้อ้วนนะคะทุกคนมีคอเลสเตอรอลอะไรเงี้ยก็แนะนำว่ากินอะไรที่มันแปรรูปน้อยเช่นเนื้อสัตว์ก็แบบกินไก่ไปเลยกินหมูไปเลยหรือว่ากินข้าวที่ไม่ขัดสีอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องเอาไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราคุมน้ำหนักได้ในส่วนหนึ่งการกินมันเป็นส่วนสำคัญสุดของการที่เราอยากคุมน้ำหนักอะไรเงี้ยแต่หนูไม่ได้ทำ IF นะคะเพราะว่าน้ำตาลตกง่ายถ้าทำ IF แล้วชอบแบบไมเกรนขึ้นปวดหัวตกสุขภาพโอเคไหมรอนะคะทุกคนหนูอยากจะสปอยว่าวันที่5ใครเป็นห่วงสุขภาพหนูใครที่ถามตลอดว่าให้ไปตรวจสุขภาพให้ไปหาหมอวันที่5นี้นะคะทุกคนมาฟังผลตรวจสุขภาพหนูพร้อมกัน มันเป็นอีเวนท์ที่เขาส่งหนูไปตรวจสุขภาพแหละก็ทุกคนรอมาฟังผลพร้อมกันนะคะหนูก็ไม่รู้รอฟังวันที่5ค่ะขอถามนิดนึงได้ไหมลิชี่จำได้ไหมว่าลิชี่เคยอมข้าวใช่ค่ะตอนเด็กๆทุกคนรู้โลกรู้พ่อแม่หนูก็รู้เอาง่ายๆว่าถ้าใครที่เจอหนูตอนเด็กอะค่ะผู้ใหญ่ทุกคนนะคะที่อยู่รอบกายหนูจะรู้ว่าหนูชอบอมข้าวและหนูไม่ชอบกินข้าวพี่พูดเหมือนมีคำถามสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมคะทาลิปหน่อยเดี๋ยวทานะคะขี้เกียจลุกเดี๋ยวจะลุกไปเอามารีวิวให้นะคะรอสักครู่นะคะช่วงกลางเดือนค่ะอีเวนต์มีพูดไหมคิดว่ามีนะคะทุกคนคิดว่ามีค่ะจะไปฟังผลว่าเป็นยังไงหนูก็ตื่นเต้นเหมือนกันหนูก็ยังคิดเล่นๆเลยค่ะคิดตลกว่าแบบจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมนะแล้วเลิกหรือยังเพราะหลานอมอ๋อเดี๋ยวโตมาก็เลิกค่ะทุกคนคือหนูจะบอกให้นะคะว่าสาเหตุที่เด็กอมข้าวเกิดจากอะไรเกิดจากไม่อยากกินข้าวแล้วโดนบังคับให้กินข้าวแล้วก็ไม่อยากกืนก็เลยอมค่ะทุกคนมันแค่นั้นเลยแบบเขาไม่อยากเคี้ยวไม่อยากกืนลงไปที่อันนี้คือหนูพูดเพราะว่าหนูทำตอนเด็กอะเหมือนบางทีหนูโดนถือไม้อย่างเงี้ยแล้วก็แบบกืนลงไปเดี๋ยวนี้อมข้าวทำไมกืนลงไปเดี๋ยวนี้แล้วเราก็จะอมเพราะเราไม่อยากกินรู้สึกข้าวมันไม่อร่อยรู้สึกไม่อยากกินทรมานรู้สึกกินเข้าไปแล้วแบบรู้สึกจะปวดท้องรู้สึกไม่สบายตัวแต่ถ้าเป็นขนมนะคะแบบสู้ตายกินเยอะมากกินไวมากแค่นั้นแหละค่ะหนูก็เลยจะบอกว่าเดี๋ยวโตมาก็เลิกน้องโดนบังคับเฉยๆนะคะแบบโดนบังคับอะเรื่องตรวจสุขภาพเหมือนที่บอกไปค่ะว่าเราทำข้อตกลงกันแล้วว่าจะต้องพากันไปตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็คุยกันไปแล้วค่ะพี่ก๊อตก็จะพาไปเหมือนกันแต่อันนี้หนูได้ไปทำเร็วหน่อยเกินกว่าที่เราแบบคาดเอาไว้ที่จะนัดไปด้วยกันเพราะว่าด้วยงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวจะชวนพี่ก๊อตไปเหมือนกันค่ะหลังจากนี้อะไรเงี้ยพี่ก้อยไปทำธุระค่ะยังไม่กลับมาค่ะคิดว่าถ้ากลับมาทันก็อาจจะได้เห็นนะคะแต่ถ้ากลับมาไม่ทันก็หนูก็จะปิดไลฟ์ก่อนนั่นแหละค่ะทุกคนก็ตามที่เรารู้กันหนูบอกตั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วว่าเหนื่อยแล้วก็จะไปแล้วนะคะห่วงกันหนึ่งนะคะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันอ
ามที่ทันนะขอจำนวนนะคะชาขาวเก้าแล้วขอบคุณนะคะคุณพี่ที่เป็นรูปอีโมจิขายให้หนูตลอดเลยขอบคุณนะคะหนูก็ลืมตลอดเลยว่าหนูมาขายชาหนูก็โมเยอะซะด้วยมานานแล้วค่ะทุกคนหนูจะบอกว่าวันนี้ชาขาวเหลือ900นะคะทุกคนมันเป็นแบบโอกาสดีโอกาสสำคัญมากก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าเชิญช้อปปิ้งได้ค่ะคนกำลังมาดูอย่าเพิ่งไปคนที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าเพิ่งออกไปนะคะถ้าทนอยู่ไหวเดี๋ยวจะมีผู้ชายมาไลฟ์ด้วยแต่ถ้าทนอยู่ไม่ไหวก็จะมีหนูคนเดียวจนจบฝนตกอยู่นอกบ้านกันเยอะวันนี้ทุกคนเดินทางกันดีๆนะคะเพราะว่าฝนตกมันอันตรายมากเลยอ่ะหนูอ่ะนั่งอยู่ในห้องอ่ะได้ยินเสียงรถหวออ่ะค่ะทุกคนแบบผ่านไปผ่านมาแล้วก็แบบทุกครั้งที่ได้ยินเสียงรถก็จะรู้สึกแบบเศร้าอ่ะรู้สึกแบบกลัวอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นเสียงที่รู้สึกว่ามันจะมีคนเจ็บอยู่ก็ระวังนะคะทุกคนฝนตกแบบการมองวิสัยทัศน์มันก็จะแย่ลงพื้นลื่นด้วยก็ขับรถกันดีๆนะคะทุกคนพิมพ์มาว่ารอผู้ชายค่ะรอผู้ชายค่ะหนูเหมือนจะหิวแล้วหนูจะไปเอายำมากินทุกคนค่ะฝากเฝ้าร้านให้แปร๊สหนึ่งนะคะงานที่เกษตรกี่โมงงานที่เกษตรไหนอะคะทุกคนลองพิมพ์รายละเอียดสิคะจำไม่ได้หมายถึงงานไหนคะก่อนนะคะอุ่น1นาทีโอ้ยอยู่เฝ้าคนเดียวอุ้ยทุกคนยังไม่ไปไหนเลยเกสอนหนูอ่านผิดค่ะหนูอ่านเร็วไปพอเห็นแล้วก็ตาไปเป็นอะไรทุกคนก็คือพอเดี๋ยวแป๊บนึงตาหลุดจังเลยงานดูตารางงานใช่ไหมคะเจ็บคอจัง
ประมาณบ่ายโมงค่ะทุกคนบ่ายโมงแต่เดี๋ยวหนูจะมาบอกทุกคนแบบ official อีกทีนะคะแต่ว่าคร่าวๆบ่ายโมงค่ะได้ค่ะทุกคนบางทีหนูก็กลัวว่าแบบเวลามาคนเดียวแล้วหนูจะแบบไม่รู้จะพูดอะไรอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ไม่ได้เปิดเพลงอาจจะแบบน่าเบื่อนิดหน่อยทุกคนก็พิมพ์คุยเล่นกันหนูกันเยอะๆนะคะจะได้แบบใครเหงาอะไรเงี้ยก็มาคุยกันได้เผื่อมีเพื่อนคุยหรือใครอยากมาเล่าอะไรหนูให้หนูฟังก็ได้ซ้อมเป็นแบบซ้อมเป็นนักเขียนเดี๋ยวหนูจะรับฟังพี่ชวนคุยก็ได้ค่ะพี่ก็เล่าเรื่องมาเดี๋ยวจะเป็นผู้อ่านผู้ฟังเหมือนข้าวหนูจะสุกแล้วจะคู่นะคะห้องน้ำมาค่ะแล้วก็เดินผ่านก็เลยไปเอานี่มาติ๊งหนูจะบอกว่าวันนั้นหนูแบบถ่ายคอนเทนต์เล่นๆทาลิปแล้วก็แอบทำตกนิดหน่อยแป๊บนึงนะคะหนูจะอ่านที่ทุกคนพิมพ์มาตอนหนูไม่อยู่แถวบ้านน้องน้ำท่วมไหมไม่ท่วมค่ะจะให้ช่วยเหรอจะให้ช่วยเหรอก็เวลาจะให้ช่วยทำแบบนี้มันช่วยได้แต่จริงๆถ้าไม่ได้ลำบากอะไรก็ให้ช่วยออกมาเถอะค่ะทุกคนมันเป็นกลไกร่างกายท้องเราไม่ท่วมค่ะทุกคนใช้วิธีดูแลผิวหน่อยใช้ฟิลเตอร์ค่ะทุกคนฟิลเตอร์ในนี้ค่ะทุกคนมันเยี่ยมมากลุกแต่งหน้าก่อนนอนกันฮะมองมาถึงว่าสอนลุกแต่งหน้าเหรอคะนี่หนูจะทาลิปโชว์นี่สีมันจะแบบละมุนน่ารักมากไปเดี๋ยวดูนะคะมันจะชมพูขึ้นตามอุณหภูมิเราแล้วมันยังช่วยให้ปากแห้งเราชุ่มชื้นยิ่งขึ้นอยู่ด้วยนะคะหนูอาจจะชอบทากับเช่นบางวันใช่ไหมคะที่เราอ่ะก็อาจจะใช้สีลิปทั่วไปหรืออะไรก็ช่างค่ะแล้วตัวเนี้ยเติมเสริมขึ้นไปมันจะยิ่งทำให้สีแบบน่ารักยิ่งขึ้นและปากเราก็จะชุ่มชื้นขึ้นด้วยเพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนที่เวลาทาลิปปกติที่เป็นลิปสีอะค่ะจะชอบปากแห้งมันจะแบบแห้งเหมือนมีความแพ้หน่อยๆอะค่ะคือไม่ได้ถึงกับแพ้แบบแพ้นะคะแต่สังเกตตัวเองหลายรอบแล้วว่าถ้าคนไหนไปแต่งหน้าทำจะปากแบบเหมือนเนื้อปากทั้งหมดจะ
จะออกมาเลยค่ะแบบจะลอกคือปกติมันแห้งใช่ไหมคะแต่มันก็จะแบบอ่ะนิดหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยน่ารักแต่ถ้าเราแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันจะลอกหมดเลยซึ่งพอหนูทาตัวเนี้ยเสริมอะค่ะมันช่วยได้มันทำให้เหมือนแบบนุ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะน่ารักแหละมันจะแบบธรรมชาติน่าธรรมชาติจะหนูรู้สึกว่าสิ่งสำคัญเลยนะคะที่แบบใช้กีทีก็รู้สึกดีอะค่ะก็คือมันหอมมากค่ะทุกคนแล้วเป็นกลิ่นหอมธรรมชาติด้วยนะคะเป็นกลิ่นหอมจากน้ำมันมะพร้าวกับโจโบบาออยเป็นกลิ่นหอมแบบไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ใส่ไม่มีเคมีเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกที่หนูเทสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกชอบแล้วเขาก็ถามว่าอยากให้มีกลิ่นไหมหนูก็อ้าวไม่มีไม่แต่งกลิ่นอันนี้กลิ่นอะไรเลยเขาบอกเป็นกลิ่นธรรมชาติเลยหนูก็งั้นขอธรรมชาติเพราะว่าการใส่น้ำหอมหรือใส่กลิ่นแต่งเลยค่ะมันทำให้คนแพ้ได้ง่ายก็ตัวนี้นะคะหนูมั่นใจว่าทุกคนจะไม่แพ้ค่ะเป็นธรรมชาติหมดเลยหนูจะบอกว่าหนูเอาไปเทสกับน้าแล้วก็น้องสาวหนูที่เป็นญาติที่เขาผักปากแบบสีเข้มมากๆอะค่ะเหมือนที่เคยรีวิวทุกคนไปว่าเราเทสกับทุกสีผิวแล้วแบบทุกปากทุกสีแล้วด้วยซึ่งจะได้สีที่ต่างกันแต่สีน่ารักค่ะทุกคนทำให้หน้าไบรท์ขึ้นเลยอะคืออย่างน้าหนูค่ะเขาจะสีปากเข้มมากใช่ไหมคะเป็นธรรมชาติของร่างกายอะไรเงี้ยน้าก็ไม่เคยกล้าทาสีอ่อนๆเลยนะก็จะใช้สีเลือดหมูแบบสีเข้มๆอะไรเงี้ยค่ะทาตลอดแบบเหมือนไม่ค่อยมั่นใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็บอกขอเทสหน่อยนะก็บอกว่าไม่เอาทาไม่ได้อะไรเงี้ยจนหนูก็เลยงั้นขอแค่ทดลองอะไรเงี้ยเดี๋ยวทดลองแล้วเดี๋ยวลบให้หนูก็ทาให้นะแล้วนะหนูก็แบบเป็นสีชมพูอะค่ะทุกคนแล้วหน้าเขาอะปกติเขาจะทาสีเข้มๆใช่ไหมคะก็จะทำให้รู้สึกว่าพอบางทีเราทาสีเข้มๆอะมันจะทำให้หน้าเราดูเหมือนมีความแบบดูหมองนิดนึงอะค่ะแต่พอเราทาสีธรรมชาติให้เขาอะค่ะมันเหมือนปากเขาเป็นสีชมพูธรรมชาติขึ้นแล้วหน้าก็ดูสว่างขึ้นเลยดูแบบดูน่ารักสดใสอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูตอนพร้อมแล้วนะคะรีวิวว่าคนสีผิวแทนคนสีปากเข้มทาออกมาแล้วเป็นยังไงซึ่งหนูรู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วก็มั่นใจว่าทุกคนทาได้มันเป็นบำรุงปากค่ะสั่งวันนี้ส่งวันไหนใจเย็นนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเอามาติดตะกร้าให้นะคะวันนี้โปรตัวนี้ก่อนค่ะชาขาว900บาทเท่านั้นถ้าพลาดแล้วจะเสียดายมากๆนะคะทุกคนแบบมันออนท็อปเพิ่มไปอีกคือวันนี้หนูเปิดไลฟ์มา 1,100 ใช่ไหมคะแล้วก็เห็นคนกดได้แบบออนท็อปส่วนลดเหลือ 1,070 บาทแต่ตอนนี้นะคะทุกคนลดไปอีกแล้วเหลือ900บาทเท่านั้นค่ะทุกคนเป็นโปรโมชั่นที่ TikTok ทำให้นะคะกดคูปองตรงนี้กดเข้าไปสั่งตะกร้าดูได้เลย900แค่วันนี้เหรอคะเนี่ยแหละค่ะทุกคนหนูถึงบอกให้ทุกคนว่ารีบตุนเลยเพราะหนูไม่ชัวร์เพราะว่าไม่ใช่หนูกดแฟดเซลให้นะคะมันเป็นโปรของ TikTok อ่ะ TikTok ทำส่วนลดให้เอ้ย TikTok ทำส่วนลดให้ค่ะเอาลิปมาทาแก้มได้ไหมคะคือส่วนใหญ่ที่เป็นลิปแบบนิดอย่างเงี้ยค่ะหนูเห็นทุกคนก็บอกว่ามันสามารถทาปากและแก้มได้แต่หนูอ่ะเคยเรียกว่าอะไรคะทดลองเทสแต่งหน้าโดยการแบบเอาทินนะคะที่เขาโชว์เลยว่าแบบทาได้ทั้งแก้มทั้งปากอ่ะหนูเป็นคนหนูแต่งหน้าไม่เก่งไงหนูทาไม่รอดหนูก็เลยไม่อยากบอกทุกคนว่ามันจะแต่งออกมาแล้วมันสวยไหมเพราะหนูเคยทำแล้วมันไม่รอดคือทุกคนหนูทาตอนนั้นหนูลองใช่ไหมคะเป็นแบรนด์ของแบบแบรนด์นะคะแบรนด์ที่เขาโชว์แต่งหน้าเลยอะแล้วหนูก็ลองทำตามแล้วพอหนูทำเสร็จอะพี่ก็ถามว่าเฮ้ยยูเป็นอะไรอะแพ้เหรอยูทำอะไรมาล้างหน้าเลยแล้วหนูก็บอกว่าหนูแต่งหน้าเขาก็บอกว่าแต่มันเป็นปื้นๆนะมันไม่เหมือนคนแต่งหน้านะเขาก็บอกสงสัยแพ้เครื่องสำอางแน่เลยหนูก็บอกว่าไม่ใช่หนูแต่งหน้าแล้วก็สรุปก็ไปล้างค่ะทุกคนเพราะว่าไม่ลอยมันแบบคือมันโอ้ยอยู่ที่หน้าหนูก็ชมพูหายแล้วค่ะนั่นแหละค่ะทุกคน
เดี๋ยวจะลองไปทดลองให้ดูแบบหมายถึงว่าเดี๋ยวจะไปทดลองด้วยตัวเองก่อนละกันแต่ไม่อยากทำตรงนี้เพราะขี้เกียจเดินไปล้างหน้าแต่หนูคิดว่าอันที่มันเอามาทาหน้าได้อะค่ะมันต้องเป็นเนื้อทินแบบเป็นเนื้อน้ำกับเนื้อแมทหรือเปล่าแต่ของอันนี้หนูมีความเป็นกลอสหนูคิดว่าไม่น่าทาหน้าได้มันมีความแบบมีน้ำมันที่ช่วยบำรุงปากค่ะหนูคิดว่ามันไม่น่าทาหน้าได้ขนาดหนูเป็นคนไม่แต่งหน้านะคะหนูแค่จินตนาการเอาเองว่าไม่น่าทาได้นะคะเดี๋ยวเอาไว้ตัวอื่นละกันค่ะใครที่ชอบทาปากพร้อมทาแก้มด้วยเดี๋ยวหนูจะไปทดลองตัวอื่นหนูคิดว่าอันนี้มันเป็นบำรุงหนูว่ามันเป็นฟิลแบบเป็นฟิลเซรั่มอะค่ะไม่น่าไว้ทาแก้มลองที่มือกับที่แขนเหรอคะนี่หนูขนาดยังไม่ได้ติดตะกร้าขายนะคะเนี่ยทุกคนให้หนูเทสจริงจังมากเดี๋ยวทดลองให้ดูนะคะว่าแขนไหนดีอะแขนนี้ละกันเพราะว่าแขนข้างนี้มีรอยผ่าตัดแต่ว่าได้อยู่มั้งคะเดี๋ยวลองดูจะทำไงให้มันดูสวยทุกคนเห็นไหมสีน่ารักมากแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีนะคะรอกันแป๊บหนึ่งเมื่อกี้มันเนี่ยแล้วเดี๋ยวสีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆรอสักครู่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีเริ่มชมพูแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนี่รอสักครู่นะคะเนี่ยหนูชอบที่แบบสีมันดูน่ารักมากเลยทุกคนเดี๋ยวใครที่สนใจเรื่องส่วนผสมหรือว่าซีเรียสแบบจริงจังนะคะเดี๋ยวหนูจะมาพูดเต็มๆตอบทุกอันแล้วก็จะใส่ส่วนผสมลงไปในตะกร้าให้ดูแบบสามารถเช็คได้เลยตอนที่เราสร้างตะกร้าแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้หนูรีวิวเยอะไปทุกคนก็จะยังสั่งไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นคร่าวๆนะคะทุกคนกลับมาที่ชาของเราก็คือวันนี้นะคะวันนี้เหลือ900บาทซึ่งหนูก็ตกใจมากว่าแบบว่ามันลดขนาดนี้ได้เพราะอะไรเดี๋ยวรอถ้าพ่อค้ากลับมาทันนะคะรอพ่อค้าตอบขอเช็คก่อนว่าพ่อค้าถึงไหนแล้วลืมย้ำแล้วค่ะทุกคนรอแป๊บนึงนะ
นี่ทุกคนหนูจะบอกว่าลิปมันเปลี่ยนสีเห็นไหมชมพูแล้วเมื่อกี้มันจะแบบสีออกละมุนละมุนตอนนี้เป็นชมพูอ่อนน่ารักมั้ยคะเช็ดก่อนเนี่ยเช็ดละเป็นอย่างนี้มันจะแบบค่อนข้างนี่ดูเช็ดแรงน่ะเพราะมันไม่ออกไม่ออกก็เลยเช็ดแรงนั่นแหละค่ะทุกคนโอเคค่ะใครที่สนใจนะคะสินค้าเราอ่านในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีพี่ๆช่วยขายระหว่างที่หนูกินข้าวจะมีพี่ๆขายให้นะคะพี่ๆเป็นทั้งผู้ช่วยแม่ค้าและเป็นลูกค้าดีเด่นของร้านเรานะคะเป็นนักรีวิวแล้วก็เป็นทุกอย่างค่ะหนูว่าอยากเทสให้ดูนะแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนจะหัวร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วจะมาเทสให้ดูแล้วกันนะคะทุกคนรอสักครู่แต่หนูไม่ชัวร์หนูแค่คิดว่ามันมีความเป็นออยอะค่ะมันไม่น่าทานหน้าได้มันจะเหนียวแบบมันจะเหนียวนะหนูเคยใช้ของยี่ห้อหนึ่งที่เขาทำมาเป็นแบบนี้ให้อ่ะค่ะแล้วก็เป็นเนื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเนื้อโมจิอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมันจะแบบเขาบอกทาปากได้ทาหน้าได้ทาอะไรเงี้ยอันนั้นก็มันเหมือนกันทายากอยู่ค่ะหนูรู้สึกว่าแก้มอะปัดเป็นฝุ่นง่ายสุดแล้วขนาดปัดเป็นฝุ่นยังแบบยังชอบออกมาแดงแบบแดงอะค่ะแดงปะลึ่งอะเพราะฉะนั้นหนูจะทำผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อทุกคนในการใช้เพราะตัวหนูก็ใช้สิ่งที่มันใช้ยากไม่ได้เพราะหนูก็แบบแค่อยากให้มันแบบง่ายบำรุงดูดีเนี่ยค่ะไม่ต้องแต่งหน้าทาแค่นี้ก็ดูธรรมชาติดูน่ารักแล้วก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยใช่ค่ะยามุนเซนค่ะทุกคนกินยำวุ้นเส้นจริงๆชอบทำเองตอนอยู่เชียงใหม่ตอนเด็กๆชอบทำเองแบบให้พี่เมื่อก่อนที่บ้านเชียงใหม่มีเชียงใหม่จะมีแม่บ้านใช่ไหมคะก็ให้พี่เขาเตรียมเครื่องให้แล้วเราก็จะชอบปรุงน้ำยำเองแต่ว่าเวลาบางทีกินยำวุ้นเส้นแบบร้านทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะจะชอบเค็มวันนั้นกินจนลิ้นชาหรือว่าแบบแม่ไหวชอบเค็มมากเลยแต่ถ้าเราทำเองเราก็จะไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็จะทำออกเปรี้ยวชอบกินรสเปรี้ยวค่ะจะไม่ชอบกินรสเค็มชอบกินรสเปรี้ยวแล้วก็ยำไม่ชอบติดหวานยำที่ซื้อไว้นานกินอร่อยอยู่ค่ะเพราะเขาแยกน้ำยำให้ถ้าแยกน้ำยำมันจะยังได้อยู่ค่ะแต่ถ้าเนี่ยพอเราคุกแล้วเราทิ้งไว้มันจะไม่อร่อยต้องกินเลยแม่บอกว่าไม่ชูรสไม่เค็มตอนสั่งบอกแม่ว่าบอกแม่ค้าใช่ไหมครับพิมพ์ตลอดเลยเขาว่าไม่ชูรสหนูคิดว่าบางร้านเขาทำน้ำยำเป็นแบบทำพร้อมตักใส่แล้วก็คุกๆอะค่ะอ
ออกไหมว่าร้านไหนมะนาวจริงมะนาวปลอมคิดว่าแยกไม่ออกแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าอันไหนที่เป็นมะนาวจริงมันจะมีกลิ่นมะนาวอะค่ะแบบเป็นกลิ่นมะนาวเลยแบบเตะจมูกกินรสชาติแล้วมันจะแบบแต่ก็ไม่กล้าพูดว่าตัวเองเชี่ยวชาญโปรเฟชชั่นแนลขนาดนั้นเพราะว่าออกตัวแรงเดี๋ยวผิดเพราะว่าจริงๆหนูจะบอกว่าหนูแบบหนูเหมือนที่บอกไปค่ะหนูไม่ค่อยซีเรียสเรื่องกินเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่แบบพี่ดีพี่ฐานเรื่องกินนู่นนี่อาจจะแยกออกแต่หนูคิดว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นนะช่วงนี้ยังเล่นแบดอยู่ไหมเล่นได้ค่ะถ้ามีโอกาสแบบหมายถึงว่าก็ยังตีได้อยู่แต่ก็ไม่ได้ตีแบบเป็นประจำส่วนใหญ่จะเข้าฟิตเนสแต่เคยเห็นนะคะคนที่แบบติดชูรสอะค่ะแบบชอบกินชูรสบ้านหนูอะเหมือนแม่จะแพ้ชูรสแม่ไม่ชอบชูรสที่บ้านก็เลยทำอาหารไม่ใส่ชูรสเลยตั้งแต่เด็กแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าหนูแพ้ด้วยไหมแบบเวลากินที่เขาใส่ชูรสเยอะๆแล้วจะลิ้นชาค่ะแบบลิ้นชาเลยอ่ะตอนกินเลยอ่ะค่ะแบบกินแล้วเจ็บลิ้นอ่ะยำวุ้นเส้นถ้าซอยผัดผักเป็นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนซอยเป็นผักเล็กๆอย่างเงี้ยอร่อยมากอันนี้กินน้ำพริกแกลอนพี่ถามผิดแล้วค่ะต้องถามว่ากินน้ำกี่หยดเปียกน้ำไหมเปียกเพราะว่าใส่แตะลงมาแต่แรกไม่หมายถึงรองเท้าแตะเปียกน้ำไม่เปียกเขาเอามาใส่ไปส่งอ้าวแล้วซ้อนมอเตอร์ไซค์มันไม่ดีดเข้าตัวหมดหรอมอเตอร์ไซค์มันขับไปใช่ป่ะแล้วมันก็เทียบหน้าร้านเลยมันเป็นของที่จอดรถแล้วขากลับนั่งตุ๊กๆระยะทางประมาณ5 เมตรเฮ้ยไม่ใช่ทำยูเต็งทุกคนมารอผู้ชายรอผู้ชายรอผู้ชายสวัสดีนะครับทุกคนเช็ดกล้องกล้องมัวเอาเชื่อสิเมื่อกี้พี่กิฟก็นั่งอยู่ข้างๆเราแล้วเปิดไลฟ์เหรอดูไลฟ์อยู่แล้วกดหัวใจให้อยู่พี่กิฟน่ารักเห็นไหมพี่กิฟยังพี่บี้ยังชวนพี่กิฟอะไรอยู่ไม่ให้เขาไปครับฮะไม่หรอกครับอ๋อลืมไปครับไปดีกว่าไปไหนเลยเจ็บมือดูสิเมื่อกี้เก้าอี้โดนอะไรโดนอะไรเมื่อกี้ใครอยากว่าให้ไว้เก้าอี้หนีบนิ้วเข้ากับเก้าแขนถึงไหนแล้วครับทุกคนแล้วเราก็บอกพี่เขาว่าเดี๋ยวเราจะรีบกลับมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เข้าไปกดหัวใจให้ใหม่บอกรีบไปเลยรีบไปเลยสว
สวัสดีทุกคนนะวันนี้ได้ช้อปปิ้งอะไรยังวันนี้มีส่วนลดเมื่อกี้แอบส่องในโทรศัพท์นะว่ามันมีมันมีเหลือ900ใช่มันมีแคชแบ็กนี่มันมีโปรพิเศษนะครับก็ฝนกินข้างนอกดีกว่าฝนตกหนักไหมคะก็หนักนะครับผมขับรถไปก็หนักมากไม่เล่นละครกันแล้วเหรอครับทั้งคู่เล่นนะเล่นค่ะแต่ว่าไม่มีใครดูไม่ใช่หมายถึงว่ากำลังจะเล่นนะเล่นให้พี่ๆที่อยู่ในนี้ดูแหละจริงๆแล้วจุดประสงค์เรามีแค่นั้นแหละเล่นให้พี่ๆในนี้ดูใช่เดี๋ยวทุกคนจะไม่มีอะไรให้ดูกันแค่นั้นแหละถ้าอย่างเมื่อก่อนถ้าเราจะเล่นละครเราก็จะเล่นเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่ออาชีพเพื่อความฝันชาเลนจ์แต่ทุกวันนี้เล่นเพื่อแฟนคลับนะครับทุกคนก็ตบมือให้ตัวเองหน่อยครับฮะไม่ใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่ก๊อฟตัดผมอีกปะคะพี่ก๊อฟตัดผมตัดนะก็จะลืมให้หนูลิตรดื่มน้ำนะอยู่เล่าอะไรไปบ้างไม่ได้เล่าเรื่องไอ้นี่มาได้กินน้ำนี่น้ำไม่กินสินี่มันน้ำต้นไม้ไม่ได้อ่านเหรอแต่ว่าไม่ใช่น้ำเปล่าเหรอเขียนว่าน้ำต้นไม้เติมมันจากก๊อกอ๋อเขาบอกแม่ค้ายังไม่ได้ดื่มน้ำเลยเดี๋ยวไปเอาน้ำอุ้ยเดี๋ยวน้ำให้พี่ลิตรก่อนเฮ้ยไม่ต้องเอามีขวดน้ำประจำของพี่ลิตรเตะเล่นเนาะเรียงไปหน่อยวันนี้มาไลฟ์นานหรือยังมาไลฟ์นานแล้วทำไมรีบไลฟ์เพราะว่านั่งคุยเล่นกับพี่อีกแล้วก็เหงาเผื่อต้องคุยกับแฟนคลับดีกว่าก็พี่อยู่คุยไปด้วยพี่อยู่ก็ดูตุ๊กตาไปด้วยพี่ก็ดูหนังจีนไปด้วยแล้วไม่มีใครสนใจใช่อันนี้ need attention อันนี้กินน้ำชาขาวเหลือ900บาทอย่าลืมช็อปกันนะครับทุกคนโอ้แต่ทำไมยอดไลค์อยู่เยอะจังเลยจะ500,000ไลค์เราเยอะมากนะสามไม่ใช่ห้าได้ขายชากาแฟไปเยอะแล้วนะคะเยี่ยมครับแม่ค้าขายเก่งไหมครับทุกคนแต่เมื่อตอนเมื่อกี้พี่กิฟเขาเปิดไลฟ์อยู่ไม่ใส่เสื้อนี้นี่เขาใส่เสื้อนี้อ๋อเหรอคนอื่นละอยู่ดูคนอื่นละไม่ใช่ดูยูนี่แหละแต่ว่ายูไม่ได้เสื้อนี้ใช่ปะเสื้อนี้อ๋อเห็นยูนั่งหน้าเศร้าอยู่เหรอหน้าอยู่เขารู้แล้วทำไมว่าคนชอบแซวเราว่าถ้าเราดูเหนื่อยล้าเพราะเนี่ยเวลาเนี้ยเราไม่รู้สึกอยู่แต่เวลาคนที่ดูเรามันรู้สึกมากเราอยู่นั่งสวัสดีค่ะทุกคนที่เวลาเขาเป็นอ่ะก็เขาพูดอยู่ไหมเขาพี่ทุกคนก็รู้เขาบอกทุกคนอยู่ว่าเขาง่วงเขาก็ไม่ได้แกล้งเขาก็ไม่ได้แกล้งเอนเนอร์จี้เขาก็บอกอยู่ว่าเขาง่วงเขาก็บอกเขาจะอยู่จนเขาไม่ไหวแล้วเขาจะไปอ๋อง่วงจริงแต่เขาก็บอกทุกคนว่าถ้าใครอยากรอเจอผู้ชายก็ให้รอทุกคนก็บอกว่าจะรอเจอผู้ชายค่ะจะรอเจอผู้ชายค่ะเนี่ยอ๋อนึกว่าคือในกล้องฝั่งเรามันไม่ค่อยรู้สึกไงทุกคนรู้สึกแหละแต่ว่าไม่อยากฝืนอ๋ออืมเล่นละครเก็บเอาไว้ใช้ในโทรทัศน์ก็พอเล่นละครเก็บเอาไว้ใช้ในโทรทัศน์ก็พออันนี้เราก็จะเป็นเรียวเหรอไม่ใช่เขาเรียกว่าเรียลลิตี้ง่วงก็ง่วงเลยง่วงก็จะบอกทุกคนว่าง่วงอยู่นะคะหิวข้าวก็จะบอกว่าหิวข้าวนะคะอะไรอีกแล้วก็มีงานให้ทำไหมคะง่วงจริงง่วงจริงไม่เล่นคนจนมีสิทธิ์ไหมคะผมเห็นผมเลื่อนเลื่อนดู TikTok อะเห็นที่มันจะมีคนที่เขาไลฟ์แล้วเขานอนอะเห็นป่ะแล้วให้คนส่งสติกเกอร์อะเพื่อปลุกอะอยู่ลองทำบ้างนี่เคยเห็นอันเนี้ยเคยเห็นป่ะ
พี่ยูบอกว่าพี่ยูดูแล้วกลัวมากหลอนดูแล้วขนลุกไม่เห็นอันที่เขาทำอย่างเงี้ยฝรั่งทำกันเยอะมากมีใครเคยเห็นมั้งคะทำไมกำลังดูหูจะ2ชั่วโมงแล้วเก่งมาก8นาทีฝากพี่ๆเขาขายของเดินไปทำนู่นทำนี่อะไรๆพี่ๆฝรั่งให้อะไรเต้นแรกของขวัญไลฟ์ผมแบบไอ้ NPC นี่คืออะไรทุกคนอธิบายให้หน่อยแล้วก็ทำตามสติ๊กเกอร์มีท่าอะไรต่อนะคะจำไม่ได้ละ NPC คืออะไรเห็นคนพูดเห็นกันเยอะมากทำท่าตามสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ไหนอ่ะส่งมาดิสติ๊กเกอร์แบบไหนสมมุตินี่ไงสองคนให้หัวใจก็แต่ว่าอะไรจำไม่ได้ทำท่าไงนะจำไม่ได้ละทำยังไงนะทุกคนนี่ไงเขาบอกที่ลิททำอยู่ฟังเขาสิเขาพูดอยู่เขาบอกว่าที่เขาทำไงที่เขาทำอย่างนี้นะอันนั้นมันร้อนทำแบบนี้เนี่ยเห็นไหมพี่เขาบอกที่ลิทอธิบายเนี่ยเขาไม่เคยฟังหนูพูดเลยค่ะทุกคนฟังอยู่นะไม่เวลาหนูพูดอะไรนะหนูคุยกับเขานะเขาจะไม่ฟังฟังไหนพูดได้ทำยังไงนะไหนก็อยู่ทำอย่างเงี้ยไม่ทำไม่เห็นเหมือนเนี่ยเบบี้เอ้าแล้วยูทำยังไงอ่ะยูลองทำท่ามันนี้มันนี้มันนี้สิไม่ใช่มันนะยูทำไงยูอ๋อ NPC มันคือตัวในเกมใช่ไม่ใช่เหรอเออใช่ใช่ตัวประกอบในเกมมันคือคาแรคเตอร์เกมใช่พี่ยูบอกจำไม่ได้ละก็ตัวประกอบในเกมเหมือนเรื่องฟีกายไงฟีกายก็คือ NPC จำได้ป่ะที่ไลออนเล่นอ่ะแล้วอยู่ดี NPC มันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันมันคล้ายๆกับนี่ไงเหมือนเดอะซิมอ่ะที่เวลาทำเสียงกินข้าวแล้วก็พูดมันจะเป็นประโยคซ้ำๆประโยคเดิมๆแล้วแบบคนให้อะไรเขาจะทำเราจะทำไม่เป็นเราทำเป็นเราเห็นแค่คุณทำนี้เราอ่ะทำเหมือนเป็นตัวการ์ตูนอ่ะใช่ใช่ทำไม้ทำมืออะไรไม่ใช่อันนี้เขาบอก NPC เราก็งงตั้งนานว่าเขาทำอะไรกันเพิ่งเข้าใจตอนนี้ไม่ได้เยียบยืดขาเฉยยืดขายืดขาเยียบอันนี้จะส่งกลับบ้านเยียบไม่ได้เชียบบอกว่ายืดขาอยู่อันยืดทางนี้ก็ได้ออกไปนู่นเลยโอ้โหโอ้ยโอ้ยทำดีมันหลุดไม่ใช่รูดมันอันนี้ตัวนี้มาที่น็อตมันหลุดยังไม่ได้ติดอ่ะเขาทำไมยูไม่ใส่ล่ะแต่ก็อีพวกนี้พี่พวกนี้น็อตหลุดง่ายนะเพราะเราตัวใหญ่กันไม่ใช่ค่ะเพราะว่ายูน้ำหนักเยอะค่ะจะ100กิโลกรัมแล้วค่ะคนธรรมดานั่งไม่หักหรอกค่ะคนธรรมดามีสิทธิ์ไหมคะคนอ้วนมีสิทธิ์ไหมคะแล้วตัว NPC จะทำตามข้อมูลที่เราส่งสติ๊กเกอร์น้องยามจะอืดแล้วยูสั่งมาแต่กี่โมงแล้วคะสั่งมาตั้งแต่6อันนี้เป็นมือที่เพิ่งกินใช่ไหมขนมปังไปสองแผ่นขนมปังอะไรหรอขนมปังเนยนมก็กินอะไรมายังกินเรียบร้อยแล้วครับไปกินนี่ได้ไหมเราเพิ่งกินแล้วยังไม่ต้องอ่ะไม่อยากกินเลยนึกทำไมกินทุกวันเลยอ่ะติดเหรอเพราะอร่อยเดี๋ยวคนร้ายมันลงรอแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เขาโฟกัสไม่ถูกวันนี้ชามีส่วนลดนะครับทุกคนอย่าลืมกดที่ตะกร้าด้านล่างกันเลยนะครับผมนี่ชาตัวนี้นะครับดีมากๆนะฮะดีต่อร่างกายมีคุณประโยชน์มากมายเต็มหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมน้ำตาลในเลือดนะฮะบำรุงตับขับสารพิษเสริมภูมิคุ้มกันลดไขมันในเลือดนะฮะหรือเอามาหมุนเล่นก็ได้นะคะแก้กระหายหมุนแก้เจ็บคอด้วยนะครับหมุนอีกนะฮะสามารถกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยวันนี้มีคูปองส่วนลดนะครับเยอะมากๆนะครับวันนี้มีแคชแบ็กนะฮะโปรแคชแบ็กนะฮะชาลดชาก็ลดนะครับชาดีท็อกซ์ก็ลดนะครับผมแล้วก็ชาขาวก็ลดนะฮะพี่ก๊อฟปากแห้งไหม ปากแห้งไหมปากแห้งนิดหน่อยครับปากแห้งนิดหน่อยวันนี้ลดทุกอย่างเลยใช่ครับล่าสุดพี่ก๊อฟเพิ่งไปชั่งน้ำหนักมาตอนนี้พี่ก๊อฟน้ำหนัก86เยอะมาก
คือมันตัวใหญ่ขึ้นเยอะมากทุกคนแล้วก็พี่ก็ต้องกินวันละ 2-3,000 บอกเขาสิเดี๋ยวเวลาพี่คงปอกทุกคนจะบอกว่าพี่อ้วนนะถ้าอยู่บอกน้ำหนักน้อยคนจะเอ๊ะพออะไรหน้าท้องอื่นแน่เลยอย่างเงี้ยนี่ใช่อันนี้บอกได้เพราะว่าไม่ได้อ้วนอ้วนแค่ตัวใหญ่เฉยอ้วนกินครีนไม่ช่วยเลยเหรออุ้ยเห็นไหมบอกแล้วอย่าบอกอย่าเจ็บปวดใจนะมันตัวใหญ่ขึ้นมันไม่ได้ไอ้นี่นี่เขาก็ไม่ได้กะจะตัวเล็กอยู่แล้วแต่แค่น้ำหนักเยอะมันคือหมายถึงว่ากล้ามเนื้อมันเยอะขึ้นแบบเหมือนเราออกกำลังกายหนักใช่ไหมแล้วก็กินนี่นี่พี่เขาช่วยแล้วพี่เขาบอกว่ามวลกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อใช่ใช่ใช่แต่มันก็สมส่วนนะ86อ่ะแต่แค่เมื่อก่อนมัน75ขึ้นมา10โลอ่ะคือแค่กำลังจะบ่นเฉยว่าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันต้องขึ้นมา11ต้องเปลี่ยนอีกแล้วเบื่อจังเมื่อก่อน60เองเมื่อก่อนน้ำหนัก60กว่าเองบอกว่า75 68ยูรู้ได้ไงเพราะตอนนั้นยูถามเขาแล้วเขาก็ห่างกันแค่นิดเดียวเองเขาเกือบน้ำหนักเท่ายูแล้ว76ตอนนั้นนะเมื่อกี้ยูจะเข้าใส่เขาเมื่อกี้พูดว่าไงนะบอกว่า76เมื่อกี้บอกยูรู้ได้ไงตะโกนว่าไงนะบอกว่าอย่ามั่วไม่มาพูดอะไรยูรู้ได้ไงเออบอกยูรู้ได้ไงตะคอทำไม่ได้ตะคอพูดปกติทุกคนคะรีพีทสิรีพีทเขาพูดว่ายูรู้ได้ไงสิคะเอาไปทำเพลงไม่ได้แต่คอกเขาไม่เรียกแต่คอกเขาบอกยูรู้ได้ไงอุ้ยแต่เนี่ยนี่เรียกแต่คอกเหรอไม่ได้เรียกแต่คอกเขาแค่เพิ่มเสียงเฉยเป็นการยืนยันว่ายูรู้ได้ไงถ้าลองพูดยูรู้ได้ไงธรรมดาสิยูรู้ได้ไงลองพูดยูรู้ได้ไงธรรมดาก่อนยูรู้ได้ไงธรรมดาก็ยังพูดธรรมดายูรู้ได้ไงยูรู้ได้ไงอันนี้อันนี้เป็นสไตล์อยู่ถ้าสไตล์เขาอยู่รู้ได้ไงเนี่ยลองพูดใหม่อยู่รู้ได้ไงเอาใหม่เอาใหม่อะไรเอาเปลี่ยนอินเนอร์อะไรนะเปลี่ยนอินเนอร์เปลี่ยนอินเนอร์เป็นอะไรอยู่รู้ได้ไงแบบอื่นแบบไหนลองพูดอยู่รู้ได้ไงแบบอื่นอยู่รู้ได้ไงเอาแบบอื่นแบบไหนอยู่พูดไงอยู่รู้ได้ไงอยู่รู้ได้ไงมันไม่ดีลองเปลี่ยนแบบอื่นเขาไม่ได้ตะคอกเลยยูเป็นผู้ชายสุขุมยูต้องไม่เป็นผู้จามแบบเหมือนเด็กผู้หญิงยูพูดดีๆไม่ได้เด็กผู้หญิงบอกว่ารู้ได้ไงครับบอกว่าที่เรารู้ได้ไงครับยูรู้ได้ไงครับยูบอกไงไม่ได้บอกไม่ใช่พูดแบบนี้ยูรู้ได้ไงไม่ได้บอกไม่ได้บอกยูเจ็ดเขาบอกยูว่า75ไม่ใช่68พี่เลชอบบวกลบน้ำหนักผมนะฮะอย่างเช่นตอนนั้นผมบอกว่า75 76พี่เลก็จะบอกว่า68มันไม่ใช่ตอนนี้ขึ้นมา10โลเพราะว่าเล่นฟิตเนสเยอะเพราะว่าเลขก็มาฮะเลขมาพี่เขารอเอาไปนี่อยู่ไปลงทุนอยู่เขาบอกหวยมาเฉยนะเรื่องละครต้องลดไหมคิดว่าไม่ต้องลดนะก็แค่ต้องใส่เสื้อตัวใหญ่ใส่เสื้อผ้าใหญ่ขึ้นนั่นหนูไปซ้อมก่อนหนูจะไปดูก่อนว่าเขาทำท่าแบบไหนตอนได้ตัวหัวใจอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวไลฟ์ครั้งหน้าหนูจะมาเป็นตัวนี้ให้ดูถ้าเขาทำไงนะไม่รู้ต้องทำหน้าตายๆด้วยต้องทำหน้าเหมือนตุ๊กตาด้วยทำดิทำมืออย่างนี้ทำมืออย่างนี้แล้วก็ขยับนี่ต้องเอียงแบบนี้ด้วยเราคิดเองเลยค่ะของขวัญนะอันไหนเราจะทำยังไงหนูเห็นเหมือนทุกคนทำท่าซ้ำๆกันอ๋อคิดท่าเองให้มันเข้ากับชิเกอร์ใช่ไหมคะแล้วหนูเห็นเขามีคำพูดด้วยอะค่ะแบบฟิ๊กจิ๊กฟ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 ิ๊กอะไรก็ไม่รู้สึกจริงเหรออืมเทรนใหม่ก็คนทำเต็มไปทุกคนทำคนไทยก็ทำล่าสุดอะตอนแรกเห็นแต่ฝรั่งทำก่อนฝรั่งเสร็จก็มาคนไทยทำเต็มพี่ก็จะไปถึงเลขเก้าไหมคะไม่แน่ใจอ๋อใช่หนูเห็นเหมือนกันที่คนไทยพูดเป็นภาษาไทยด้วยอะก็แบบขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะเป็นสำหรับดอกไม้นะแกดอกไม้นะแกดอกไม้เขาเล่นกันอย่างนี้เหรอแต่เขาจะไม่พูดนะเขาจะไม่โต้ตอบให้อะไรเขาก็จะทำท่านั้นเท่านั้นพอใครไม่ได้ให้แล้วเขาจะนิ่งอยู่เฉย
ถ้าเขานั่งทำแบบเนี้ยเว็บนั่งเนี้ยนั่งไลฟ์ทำเนี้ยพี่ว่าเขาจะได้รายได้เยอะไหมลองดิคุณสำหรับหัวใจนิดเดียวลองดิลองดินี่ไงหัวใจเยอะทำไม่อยู่เลยนะไหนมีใครจะเปิดนะใครจะเปิดให้พี่เปิดงานพี่เดี๋ยวพี่ทำไม่เอาอยู่ทำสิถ้าพี่ก็ทำอ่ะมันจะอะไรนะมันจะแบบมันจะน่าส่งกว่าเพราะอยากรู้ว่าอยู่จะทำอะไรทำยังไงอ่ะอยู่ทำดิอยู่ลองทำแบบนี้เริ่มสอนดิถ้าอยากเข้ามาตรงกันเดี๋ยวพี่จะเทรนให้อายกมันขึ้นมาแล้วก็สวัสดีเยี่ยมเอาให้มันท้องให้มันไม่ใช่เอาใหม่ดูเขานะทำอย่างนี้ใช่ไหมก็อีกทำไม่ได้แล้วทำอะไรเงี้ยนะสวัสดีก่อนเหมาะกับยุคกว่าโอ้โหก็อีตัวนี้จะหาไอ้น็อตมันหายไปอันนึงนั่นไงบิงไว้ตรงนั้นเราเคยคิดกันว่าจะซ่อมแบบไม่ได้ซ่อมไม่ได้ซ่อมตอนนั้นต้องมีไขควงใช่เคยพยายามทำแล้วเดี๋ยวให้เอาไขควงมาไขอันนี้ส่งกลับบ้านปะเดี๋ยวมันจะหมึกจะแห้งแล้วนะหมึกมันแห้งไปแล้วจ้ะมันเติมหมึกเป็นปะพี่บอกว่าให้ไปซื้อหมึกที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือถ้าทำไม่เป็นจริงๆซึ่งมันทำง่ายมากแต่พี่บอกว่าเขาไม่น่าทำได้ให้เขายกเครื่องไปให้เขาใส่เมื่อก่อนอะบ้านเขามีเครื่องปิ้งอันนึงอะแล้วเวลาน้องเกดเด็กๆอะจะปิ้งงานอะก็จะหมดใช่ไหมเออนานมันปิ้นทีใช่ป่ะก็ต้องยกไปร้านคอมที่เขารับซ่อมอ่ะอยู่อย่างนั้นอ่ะวนลูปอย่างนั้นอ่ะเหนื่อยมากเห็นแล้วท้อเลยเติมหมึกแพงด้วยนะครั้งนึงอ่ะใช่เติมหมึกแก้หมึกแห้งรอบนึงแป๊บเดียวก็แห้งเสร็จบางทีปิ้นไม่ได้ก็ต้องยกไปที่ห้างเพราะว่าไม่มีเครื่องปิ้นแบบไม่มีจะปิ้นงานอะไรเงี้ยไม่มีร้านถ่ายเอกสารนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบในบ้านใกล้บ้านอะไรเงี้ยเราซื้อมาแล้วก็ใช้ไม่รู้ตอนนี้เทคโนโลยีการปิ้นนี่มันง่ายขึ้นหรือยังแบบยุคนั้นอ่ะมันแบบยุ่งยากแอนาล็อกอยู่ก็เหนื่อยไหมครับไปข้างนอกมาไม่เหนื่อยนะครับเหนื่อยขับรถนิดหน่อยมันน้ำท่วมแถวนั้นน้ำท่วมอยู่ครึ่งล้อสะท้อนงงเลยน้ำท่วมทุกที่ทั่วกรุงเทพฝนตกทีก็นะช่วงนี้ฝนตกนะครับทุกคนไปไหนมาไหนก็เดินทางปลอดภัยนะครับทุกคนอย่าลืมพกร่มนะฮะฝนตกหนักมากจริงซื้อเรือหรือยังอยู่ซื้อเรือหรือยังเชียงใหม่ฝนตกไหมเชียงใหม่ตกแต่ไม่ท่วมนี่เชียงใหม่ท่วมมั้ยก็ท่วมนิดหน่อยมั้งท่วมแต่ว่ามันไม่ได้ท่วมแบบเท่ากรุงเทพกรุงเทพมันท่วมโหดเนาะแบบในย่านที่ไม่คิดว่าจะท่วมก็ท่วมอะไรเงี้ยกรุงเทพก่อสร้างเยอะมั้งดินมันไปอุดใช่ไหมแจ้งงานดีกว่าวันที่30นี้นะครับ4โมงถึง6โมงนะครับมาเจอกันได้นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมที่ร้านกูฟนะฮะงานของแบรนด์ดร. CBD DR CBD ดร. CBD นะครับผมน่าจะเหมือนกันละนะพี่ก๊อตไปร่วมงานเป็นเกสคนพิเศษนะครับก็มาเจอกันได้นะมีรวมพลเล็กน้อยนะครับผมก็ใครที่สะดวกนะครับไปห้างหรือว่าอยากมาเจอพี่ก๊อตนะครับแวะมาเจอกันได้นะฮะในงานก็จะมีเหมือนฮาวส์เวนเดอร์เนาะแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกนะครับก็สามารถเจอแบบส่งเสียงเชียร์นะฮะเจอกันบริเวณรอบงานได้นะครับทุกคนหลังจบงานก็เราก็จะมีการรวมพลนะฮะพี่ก็สนิทกับพี่บี้นายโอ้นานมากแล้วครับนานตั้งแต่5ขวบฮะ5ขวบไม่ใช่ตั้งแต่กี่ปีมาแล้วอ่ะ2018 2017 2018อะไรเงี้ย5ปีใช่5ปีคนเหมือน20ปีคนบ้านเดียวกันบอสใช่ครับพี่บี้ก็อยู่สมุทรปราการเหมือนกันพี่บี้พี่กิฟต์ปอบางพีไงน่าอยู่เป็นอันนี้ไงไปเล่นหนังจีนด้วยเขาเคยไปเล่นไปเล่นหนังจีนกับพี่บี้แม่แต่เขาไม่ได้เล่นเรื่องเดียวกับพี่บี้เป็นรุ่นพี่ไงเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องใช่พี่บี้ไปเล่นก่อนหนึ่งร้อยหนึ่งพี่เล่นเยอะอยู่เป็นหนุ่มสายพระเอกจีนด้วยกัน
พี่ก๊อตเวิร์กช็อปไปยังคะยังครับยังเงียบอยู่นะไทยอินขายชาเร็วๆตอนนี้คนเยอะสวัสดีนะครับทุกคนใครที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะกล่องสีฟ้านี่ไม่ใช่กล่องของเล่นนะครับผมเราไม่ได้มาตั้งเล่นนะครับนี่คือสินค้าของพวกเรานะครับติดตะกร้าไปให้เรียบร้อยนะฮะนี่คือชาขาวนะครับเพื่อสุขภาพนะตัวนี้ควบคุมน้ำตาลในเลือดนะครับลดไขมันในเลือดเสริมภูมิคุ้มกันขับสารพิษกินแล้วก็ชุ่มคอแก้กระหายนะครับเป็นกลิ่นดอกโชมาน่านะเป็นชาขาวนะฮะในคนจีนเชื่อว่าชาขาวนี่เป็นชาชนชั้นสูงนะครับมีมูลค่าแล้วก็เป็นชาที่คุณภาพดีมากๆนะครับเราเอามาผสมสมุนไพรหลายตัวมากๆนะครับผมเป็นตัวนี้เลยนะครับมีไซส์เดียวนะครับ30ซองราคา 1,250 บาทนะวันนี้มีส่วนลดนะครับเหลือเพียง900บาทใช่ไหม900บาทเท่านั้นนะครับมีโปรพิเศษมากๆนะครับอย่าลืมกดช้อปปิ้งกันนะครับทุกคนตัวนี้ดีจริงไม่เข้าใจอะไรยังไงนะครับผมสามารถกดเข้าไปที่ตะกร้าของเรานะครับก็จะมีโอ๊ยเบาหวานควรดื่มนะครับตัวนี้ทำสำหรับคนที่เป็นเบาหวานโดยเฉพาะว่าจะลดน้ำตาลในเลือดแต่ว่าคนที่ไม่เป็นเบาหวานก็สามารถดื่มได้นะครับผมก็ใช่เพราะตัวนี้นะครับมีคุณประโยชน์หลากหลายด้านมากๆนะครับอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตะกร้าของเรานะครับปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ชาเราขึ้นฮอตอยู่นะครับเข้าไปช็อปกันนะครับวันนี้ราคาดีมากๆใครที่รอช็อปนะครับโอกาสของคุณมาแล้วนะฮะราคาดีมีคุณภาพนะครับกินแล้วจะติดใจมี30ซองราคา 1,250 บาทเหลือเพียง900บาทเท่านั้นนะครับทุกคนกดที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะฮะแม่ค้ากินข้าวเสร็จแล้วเย้ทุกคนตบมือให้แม่ค้าหน่อยขอเข้าไปแทบอีกแล้วเขาบอกแทบร้อยพี่ดื่มได้ไหมที่จริงแนะนำว่าให้นำสินค้าของเรานะฮะสามารถแคปภาพก็ได้นะครับผมหรือว่าแคปส่วนผสมนะครับไปให้คุณหมอที่ดูแลอยู่นะฮะให้เขาช่วยดูนะครับว่าใช่เช็คส่วนผสมนะว่าคุณสามารถดื่มได้ไหมนะคนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษนะครับผมคนที่ดีต่อร่างกายจริงๆนะครับผมมีคุณประโยชน์เยอะมากๆใครลองแล้วติดใจหอมมากๆกลิ่นดื่มแล้วจะผ่อนคลายมากๆดื่มก่อนนอนก็จะดีมากๆหรือดื่มพร้อมมื้ออาหารได้เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะวันนี้ก็แต่งหน้าไหมไม่ได้แต่งนะครับอันนี้หน้าสดนะครับผมหน้าสดก็สวยใช่หน้าสดก็สวยไม่ใช่นะของยูใครไหนขอเช็คซาวเสียงหน่อยว่าใครวันที่30นี้ใครไปเจอพี่ก๊อตบ้างยกมือหน่อยใครมาเจอพี่ก๊อตบ้างยกมือหน่อยที่เซ็นทรัลเวิลด์แต่งานแต่พองานเริ่มอ่ะพี่ก๊อตจะน่าจะมาช่วงประมาณท้ายๆของช่วงกลางๆนะกลางๆถึงใกล้จะจบงานนะพี่อันนี้คือพาร์ทพี่ก้อนนะครับผมบายบายกลับบ้านนะเอ๋เพิ่งไปไหนใครมาเจอพี่ก้อนบ้างก็คอมเมนต์มานะครับผมคอมเมนต์มาส่งใจไปขอบคุณมากนะครับผมใครไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะรอเจอกันงานอื่นๆก็ได้เดี๋ยวตุลาก็จะมีอีกนะครับผมให้เราได้เจอกันนะครับพี่ไปเจอกันนะครับผมเจอกันนะใครไปแล้วเจอกันนะอย่าลืมทักทายกันด้วยนะครับผมเยี่ยมครับใครไปเจอกันนะครับใครไปเจอกันนะทุกคนนะแวะอย่าลืมมาถ่ายรูปรวมพลกันนะครับทุกคนครับนะฮะขายกาแฟกับชาลิชี่ด้วยใช่ครับจริงๆทั้งชาตัวชาดีท็อกซ์นะครับผมก็ลดราคาเหมือนกันนะครับไซส์เล็กลดทุกตัวเลยนะครับชาดีท็อกซ์ก็ดีต่อสุขภาพมากๆนะครับชาตัวนี้นะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะครับผมมี2ไซส์ไม่มีคาเฟอีนน้ำตาลนะครับผมเป็นกลิ่นลิ้นจี่กุหลาบสามารถทานได้ทุกวันเป็นประจำนะครับใครที่แบบท่านหนักนะครับผมหรือแบบขับถ่ายยากผมแนะนํา2ซองผมลองมาแล้ว2ซองผมบอกเลยว่าหมดจดดุเดือดมากชอบมากเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยได้กินผักนะฮะไม่ค่อยได้กินผักแล้วก็บางทีกินเนื้อสัตว์เยอะถามว่าขับถ่ายมีปัญหาไหมจริงๆไม่ได้มีปัญหานะครับผมถ้ามีเวลานึกออกเราอยากกินก็จะพยายามหามากินแต่ถ้าเวลาบางทีมันเร่งด่วนไงบางทีเราถ่ายออกกองทำงานต่อเนื่องทุกวันเอาจริงๆอาชีพของเรามันไม่ได้เป็นงานประจำใช่ไหมครับแต่ว่าเวลามันทำงานทีอะไรเงี้ยมันเทคไทม์มากๆนะครับผมแบบออกกองทีสมมุติรับละคร1เรื่องเงี้ยก็ถ่ายไปเลยนู่น5เดือน6เดือนปี1 2ปีอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เรื่องนะครับแต่มันไม่ได้ถ่ายทุกวันนะครับทุกคนแต่ว่าตารางของอาทิตย์นึงอ่ะ
มันก็ไม่ได้มีแค่ถ่ายเดียวครับทุกคนมันก็จะมีไปนัดเจอผู้ใหญ่ไปนัดเจอลูกค้าแบบหมายถึงว่ามันก็ต้องคือไปกินข้าวนัดเจอหรือว่าออกอีเวนต์ใช่ไหมถ่ายออนไลน์ต่างๆนู่นนี่นั่นบ้าๆอะไรเงี้ยครับผมก็บางทีก็จะไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองมากนะครับผมก็มีตัวช่วยที่ดีนะครับถ้าบางทีมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอะไรเงี้ยครับผมก็จะดื่มตัวชาดีท็อกซ์กล่องสีชมพูนะครับช่วยด้วยนะฮะเวลาที่เราแบบยุ่งๆอะไรเงี้ยจริงๆนี่ได้คุยกับพี่ฤทธิ์นะจะมีตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาหลายๆตัวเลยนะครับผมในอนาคตนี้ก็รอติดตามนะครับผมชากาแฟชากาแฟนี่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฤทธิ์ขอชากาแฟหน่อยสิมีละครไหมครับคิดถึงก็รอติดตามนะครับปลายปีปีหน้าปีหน้ามีนะครับทั้งพี่ฤทธิ์ทั้งพี่ก๊อตมีนะครับมีละครนะครับมีละครให้ทุกคนให้ทุกคนได้ดูกันนะครับจะได้ใช่จะได้เขาเรียกอะไรจะได้ไม่ลืมกันนะครับผมนี่เล่นเพื่อทุกคนเลยเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนไม่รีเควสมานี่ไม่เล่นนะบอกเลย ใช่ไหม ละครดราม่ามากไหมคะคงไม่มากแต่ละครนะครับมันก็มีสไตล์ที่ไม่ได้ต่างกันเยอะมากมายนะครับมันก็จะมีไม่กี่แนวที่อยู่ในบ้านเราอะไรเงี้ยครับผมถ้าไม่ใช่พวกสตรีมมิ่งเนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดราม่านะครับแต่เบอร์ไหนหรืออะไรยังไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงบทเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อะไรอีกช่วงเดือนตุลานะช่วงเดือนตุลาเดี๋ยววันที่7พี่ฤทธิ์ไปดูแฟชั่นโชว์วันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่8แล้วก็วันที่5พี่ฤทธิ์ก็มีอีเวนต์เนาะวันที่5ตุลานี้นะครับผมตุลานะเดือนตุลาอีกไม่กี่วันพี่ฤทธิ์มีอีเวนต์นะที่เกสรนะครับเป็นอีเวนต์เปิดนะครับก็น่าจะมาเจอพี่ฤทธิ์ได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่ากี่โมงนะฮะเกสรนะเกสรที่ตรงใกล้ๆตรงลาดประสงค์นะครับผมใช่แล้วก็วันที่7พี่ก๊อตมีไปดูแฟชั่นโชว์นะครับที่งาน BIFW นะฮะที่สยามพารากอนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดให้คนธรรมดาเข้าไปด้วยไหมอาจจะต้องมีบัตรเข้าไปดูอะไรเงี้ยครับผมไปดูโชว์ของหมูติงนะครับเวลาประมาณ1ทุ่มตรงนะฮะวันที่7ส่วนพี่ฤทธิ์ของพี่ฤทธิ์ไปดูไฟนาลนะครับเดี๋ยวรอดูเรื่องเวลาอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ MV on วันไหนเขาน่าจะยังตัดอยู่นะครับผมคิดว่านะทั้ง2ตัวเลยนะรอติดตามผมก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมมีงานเล็กให้ทุกคนได้รอติดตามคร่าวๆอ๋อแล้วช่วงกลางเดือนตุลาเราจะมีไปต่างประเทศกันนะครับผมเป็นอีเวนต์นะครับที่ต่างประเทศก็คิดว่าน่าจะมาเจอกันได้ที่สนามบินเนาะถ้าใครอยากมาแต่ว่าเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีตอนใกล้ๆนะครับผม หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกก็ส่งแจมปาหรือมารับอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับช่วงประมาณวันที่12เป็นไง12มั้ง12ถึง16อะไรอย่างเงี้ยมั้งครับเดี๋ยวขออัปเดตไฟนอลอีกทีนะแต่ช่วงไทมิ่งนั้นแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนถ้ามีอีเวนต์อะไรยังไงอีกเดี๋ยวจะรีบอัปเดตนะฮะตอนนี้ก็ขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะมีศิลปินท่านอื่นมีครับมีดาราหลายท่านอยู่นะครับประมาณ300ท่านเดี๋ยวไปทั้งวงการแล้วมั้งนะก็รอติดตามนะครับอันนี้เราอัปเดตเราคร่าวเราของยูไฟนาลกี่โมงอ่ะไม่รู้ยังไม่รู้เนาะและอีเวนต์ก็ยังไม่รู้เนาะวันที่5บ่ายโมงโอเคอีเวนต์วันที่5นะครับที่เกสรเวลาบ่ายโมงนะครับมาเจอพี่ฤทธิ์ได้นะครับผมดอกลีลาวดีทำท่ายังไงดอกลีลาวดีดอกลีลาวดีเพื่ออะไรเพราะน่าส่งดอกลีลาวดีให้จะดับได้ทำไหนดิ
ไม่ทำแล้วพี่เขาทำมันให้ยูรับดิยูรับก่อนยูทำทางนี้แต่ว่าขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับนี่เหรออันแล้วดอกลีลาวดีทำไงไม่เอาละมองไม่ทันอ่ะเขาดูไม่ทันกันอ่ะวันที่23ต่อคอพี่ก็ส่งอะไรมาเฮ้ยดอกกุหลาบอันอะไรข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ทำท่ากินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วทำท่ากินข้าวเหนียวเลยดอกลีลาวดีมาแล้ว23ต่อคอน่าจะไม่ได้ไปนะครับผมน่าจะคิวไม่ได้นะครับดอกกุหลาบดอกกุหลาบเขาก็จะดอกกุหลาบนะครับเขินไหมครับแบบขอบคุณสำหรับมีหัวใจนะคะขอบคุณสำหรับมีหัวใจนะคะอ๋อเขาทำกันอย่างนี้เหรอขอบคุณสำหรับไอติมนะคะกินไอติมที่ไอติมกินยังไงไม่ใช่ไอติมกินยังไงไอติมต้องกินอย่างนี้ขอบคุณสำหรับไอติมนะคะอย่างนี้เหรอโอ้ยพี่เขาทำอะไรมามะพร้าวขอบคุณสำหรับไอติมมะพร้าวนะคะขอบคุณสำหรับไอติมมะพร้าวทำเองเขินเองทำไมพอแล้วค่ะทุกคนพอแล้วกินกินข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวม่วงเลยข้าวเหนียวม่วงเร็วขอบคุณสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงนะคะขอบคุณอะไรอ่ะอะไรอ่ะดูรสช่องรสช่องรสช่องเหรอขอบคุณสำหรับรสช่องกันขอบคุณอะไรอ่ะอันนั้นดูไม่ออกที่เป็นแท่งๆเอายาดมยาดมยาดมที่ทำให้ยาดมเร็วขอบคุณสำหรับยาดมนะคะขอบคุณสำหรับบะหมี่ที่เขียนทุเรียนขอบคุณสำหรับทุเรียนนะคะขอบคุณสำหรับทุเรียนนะคะอะไรพอแล้วพี่ว่าเลิกส่งมาเรื่อยๆนะครับพี่ลิฟพร้อมทำนะครับพอแล้วเขาอยากทำนี้หรอโอ้ยปวดกรามอ่ะหัวเราะเยอะไม่ใช่กาปวดโหนกอะไรอันนี้ติมเหรอไอติมกะทิไอติมกะทิขับไปจะโดนดอกไม้เอามาทานหูไงถ้าอันไหนที่มันเป็นของยูยูต้องเป็นคนทำซูชิของยูยูทำไงยูทำขอบคุณสำหรับซูชิครับทำไมไม่ได้ทำเป็นน่ะขอบคุณสำหรับข้าวเหนียวมะม่วงครับยิ้มทำไมทำเป็นน่ะทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยไปเรียนมาเหรอไม่ได้เรียนทำตัวเสพติ๊กต็อกเยอะนะเนี่ยไม่ใช่คนอื่นเขาไม่ได้ทำอย่างคนอื่นเขาทำน่ารักคนอื่นเขาทำเป็นแบบอ๋อยูยูแบบดีไซน์เองใช่ไหมใช่แต่งโอ้เก่งอ่ะทำไมทำเป็นอ่ะเขาไม่เห็นทำอะไรพวกนี้เป็นเลยยูลองทำชิก้าชิก้าดูสิไม่เอาอ่ะยาดมของยูเก่งมากอ่ะนี่ประมาณ9นาทีนะครับทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะไปกันแล้วนะครับพี่ลิศน่าจะอยู่มานานแล้วนะฮะน่าจะเหนื่อยล้านะครับผมทุกคนไม่เคยทำหรอกอะไรเงี้ยฉันเคยเด็ดดมเอาจากไหนอ่ะเอาไม่เคยทำหรอไม่เคยคืออะไรอ่ะโอ้เจอดอกลันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเอามาจากไหนอ่ะเห็นไหมทุกคนคะโยมาจากไหนอ่ะมันโดนบังคับเรียนตอนเด็กๆอ่ะรอเขาน่าจะไม่ได้ตั้งใจเรียนมั้งก็เลยไม่รู้ไม่ใช่ของเขาอยู่หญิงล้วนรอเห็นไหมทุกคนเคยหมดเลยงงเลยทำไมต้องเด็ดเช้าเด็ดเย็นเด็ดเล่นเด็ดดมแล้วโตมากับยุคเด็ดดมวิชาลูกเสือเขาบอกเพลงลูกเสือเหรอไม่แน่ใจนะเรียนห้องนาฏศิลป์ไม่ใช่หรอกระดูกวิชานาฏศิลป์ไม่ใช่หรอคะทุกคนโอ้จะดอกลันทมฉันเคยเด็ดดมฉันเคยเด็ดเช้าเด็ดเย็นซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะทำ ETC มาตั้งแต่ในตอนเราเด็กแล้วนะครับเลยที่เราไม่รู้ตัวใช่ไหมนี่ไงมาประยุกต์จริงๆแล้วเป็นวิชาที่เราเรียนคือวิชาที่ทำ NPC หรือเปล่าพี่ก็อาจจะไม่ได้โดดนะตอนเด็กๆอาจจะแบบแค่ไม่ได้สนใจเฉยอะเช่นหนูเป็นลูกเสือนิทานลีค่ะตอนเด็กๆมีไม้ยามด้วยมีไม้งามมีไม้กระบองด้วยค่ะกระบองสีต้องแบกไปโรงเรียนอะตีหัวกันที่โรงเรียนอะแบบตอนแบกไปอะแล้วใครที่มันถือไม่ดีชอบแบบฟาดหัวเพื่อนข้างหลังอะวิชาอะไรวิชาดนตรีไทยไม่ใช่ลูกเสือนิทานลีไงไม่เคยเรียนหรอ
ขามีวิชาหนึ่งเขาจำได้ตอนเด็กนะนี่เหรอแต่ตอนเขาย้ายไปรีนาไม่มีแล้วเป็นอะไรนะผู้บำเพ็ญประโยชน์มันมีวิชาหนึ่งตอนเด็กเขาจำความได้ตอนป.1วิชาดนตรีใช่ป่ะแล้วรู้ว่าโจทย์ของวิชานั้นคือให้ทำอะไรรู้ป่ะให้ไปปิ้นเพลงอะไรก็ได้เพลงไทยลูกเสือเหรอไม่ใช่วิชาดนตรีปิ้นเพลงอะไรก็ได้เพลงไทยแล้วให้ออกมาร้องหน้าห้องโอ้โหร้องมาอยู่หรือเปล่าร้องมาเขาทำยังไงหรือเปล่าเขาก็เหมือนแบบมันคือคาบนึงมันเรียนไม่พออยู่แล้วใช่ป่ะมันก็ต้องเหมือนทบไปสัปดาห์หน้าเรื่อยๆเพราะเด็กมันเยอะใช่ป่ะไอคนที่ร้องก่อนอ่ะมันก็เหมือนหน่วยกล้าตายแล้วเด็ก50คนอ่ะเขาก็ภาวนาว่าขอให้จบคาบไปไวขอให้จบคาบอ่ะคาบแรกจบไปอยู่ทุกคนก็มาร้องเหมือนท่องอ่ะท่องอ่านท่องท่องท่องแล้วเขาก็แบบเขาก็กลัวมากเขาก็ไม่รู้จะเอาเพลงอะไรเขาให้อยู่รอบก่อนเขาจะรอบต่อเขาก็ไปปิ้นเพลงมาแต่ไม่ได้ว่าตอนนั้นเอาเพลงอะไรสุดท้ายผ่านไป3คาบมั้งก็ต้องร้องอยู่ดีเพราะถึงเรียกที่ตัวเองก็ร้องเขาก็ยืนท่องอะไรเงี้ยแล้วก็จบไปแล้วรู้สึกว่าหน้าอายมากลองให้ฟังเดี๋ยวครูให้คะแนนเลยจำไม่ได้ว่าเพลงอะไรด้วยแต่หน้ารู้อย่างเดียวว่าหน้าอายมากชีวิตตอนนั้นนะขอบคุณจีไม่ใช่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 เพลงนั้นไม่ใช่เพลงนั้นเพลงในยุคนั้นอ่ะจำไม่ได้เออนั่นแหละผ่านไปละเป็นเหตุการณ์ที่ปวดสุดในชีวิตละแบบอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเขาก็มีวิชาเนี้ยตอนนั้นน่าจะแบบป.5มั้งวิชาดนตรีแล้วก็โหห้องเย็นมากเป็นห้องเรียนที่เปิดแอร์ใช่ใช่ห้องมันจะเย็นมากแล้วก็เป็นห้องเดียวที่ครูใช้บอร์ดแบบบอร์ดเป็นห้องอื่นหมายถึงว่าห้องเรียนเราอันอื่นจะเป็นช็อคใช่ไหมอันนี้จะเป็นบอร์ดแล้วก็รู้สึกว่าแบบโหดูเป็นห้องร้านมีเปียโนวางรอบเลยได้มีเปียโนมีคีย์บอร์ดไม่ใช่เปียโนคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเสร็จมีเหมือนยูเลยวันนึงบอกว่าให้เอาเนื้อเพลงมาแล้วก็ให้ร้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามคิดแผนต่างๆกันนะว่าจะทำยังไงดีเพราะเราอ่ะขี้อายมากอยู่ไม่ใช่เราอ่ะขี้อายไม่มีใครชอบหรอกเราขี้อายกว่ายูเบอร์ร้อยเลยเพราะเราไม่เคยออกไปพรีเซนต์หน้าห้องเราพูดไม่ได้เราไม่ชอบสรุปเราก็พยายามทุกทางจนกระทั่งครูบอกว่าสามารถมาร้องตอนพักเที่ยงได้แบบให้ลงคิวมาแล้วก็จะมีแค่เรากับครูเท่านั้นเราก็เลยยอมสละเวลาพักเที่ยงเพื่อไปร้องเพลงแล้วก็ต้องมีเพื่อนแล้วก็ไปร้องให้เขาฟังกันนะครูว่ามีแววไหมแต่อย่างน้อยไม่ต้องมีเพื่อนฟังไงมีเพื่อนฟังมันน่าอายแล้วมันจะโดนล้อไงใช่ใช่เราก็ครูเขาไม่สนใจแล้วยูเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นครูแล้วก็จบๆกันแล้วก็รู้สึกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเลยสบายของเขาต้องร้องให้50คนนะน่าอายมากใช่เราไม่ไหวอายมากเสียงสั่นเราไม่ไหวเราจะโดนเพื่อนแล้วถ้ายิ่งอยู่เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะๆแบบเพื่อนที่สนิทเขาไม่มีเพื่อนอยู่มันจะโดนหัวล้อป.1 เองป.1 เองแบบว่าเพิ่งเข้าเรียนอ่ะเพิ่งเริ่มไปเรียนเลยอ่ะเพิ่งแบบรู้ว่ามัธยมปฐมเรียนกันยังไงเขาบอกพี่ไม่ไปเรียนดนตรีป่วยทุกครั้งที่เรียนเออใช่แล้วของผมมันมีดนตรีสากลใช่ไหมก็คือเรียนคีย์บอร์ดใช่ไหมแล้วก็ร้องเพลงบ้าๆดนตรีไทยสอบคุยเอ้ยนู่นนี่นั่นผมไม่เคยทำได้เลยเขาก็เคยเรียนโดดตลอดเขาเคยเรียนคุยคุยยากมากซ้อนลาลาลาซ้อนลาแยกภาษาไม่ได้แล้วหนูไม่ชอบตรงที่เวลาเรียนเป่าคุยค่ะเอ้ยไม่ใช่คุยของหนูมันเป็นอะไรนะที่มันเป็นปากเป็ดอะที่มันเป็นสีขาวฟรุตไม่ใช่มันคือเหมือนคุยอะค่ะทุกคนแต่ว่ามันเป็นมันไม่ใช่ไม้อะมันไม่ใช่ดนตรีไทยอะอันนี้เป็นวิชาดนตรีสากลเขาโดนเรียนมีจอนลาไม่ใช่ค่ะนั่นแหละแล้วหนูไม่ชอบตรงที่มันต้องแกะอุปกรณ์ออกมาใช่ไหมคะมันแกะได้3ส่วนแล้วต้องเอาไปล้างน้ำแล้วมันมีน้ำลายออกมาด้วยมันสกปรกมากแล้วตอนเด็กก็ไม่ชอบเลยอยู่ไม่ซื้อเหรอเขาให้ซื้อหมายถึงว่ามันก็ซื้อเห็นเพื่อนน้ำลายเห็นพี่เพื่อนน้ำลายยืดออกมาใช่ตอนเวลาเล่นแล้วน้ำแล้วต้องเราต้องเป่าใช่ไหมคะแล้วก็เปิดดูไหนมันก็จะเป็นโน้ตนั้นอะไรเงี้ยใช่ห้ามดูโน้ตด้วยต้องท่องจำให้ได้ยากมากคุยปักเป็ดเหรอคะใช่ไหมอะไรอะคาริเนตอะไรไม่รู้อ่ะที่มันปีเป้าปีเป้าไม่ใช่ปีไปเรียกงูแล้วสุนทรภู่ไงไปเรียกงูหรือเปล่ากินฝาไปไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่เขากินนะครูให้ซื้อคนละอันค่ะเมโลเดียมเมโลเดียผมจำได้ครูให้ซื้อคนละอันโอ้ยที่บ้านก็มีครูให้ซื้อไอ้ที่มันถอดสายได้ใช่ป่ะตรงหัวมันอ่ะใช่มันถอดหัวถอดท้ายได้เอ้ยเมโลเดียมเนี่ยโอ้โหชีวิตแล้วที่เนี้ยเขาอะช่วงนั้นเห่อมากเอาจริงๆนะแบบตอนเด็กมันสนุกใช่ไหมรู้สึกแบบอู้อะไรเงี้ยกลับไปเป่าให้แม่ฟังทั้งวันเลยแม่ก็บอกว่าโอ้ยแบบเหมือนเป่าแต่อันแบบได้แค่นิดเดียวอ่ะเหมือนเดิมทุกวันแม่ก็บอกว่าไปเรียนที่มันเป็นเพลงมาได้ไหมไม่ไหว แม่บอกเอาให้มันได้เป็นเพลงได้ไหมแล้วมันหนวกหูค่ะทุกคนมันแบบมันเหมือนนกหวีดอ่ะถ้าเป่าไม่เป็นนะคะมันเหมือนแบบคนเป่านกหวีดตลอดเวลา
อาฝาโยนไปไหนอ่ะมันร่วงเดี๋ยวเขาทำเหนื่อยจริงๆเลยทำไมพออยู่มาแล้วมันไม่ไหนขนาดนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอังกาลุงอังกาลุงก็มีนะตอนอังกาลุงทำอีกเออเนี่ยซึ่งหนึ่งหนูตอนเรียนดนตรีไทยอะค่ะตอนนั้นย้ายโรงเรียนแล้วอยู่ม.ปลายแล้วเรียนดนตรีไทยต้องเลือกเครื่องดนตรีหนึ่งอย่างหนูเลือกชิงโอ้ชิงเขาก็ท่านเล่นไม่เป็นแต่เรียนเหมือนกันไม่อันอื่นมันเป็นอะไรรู้ไหมอยู่เป็นระนาดเป็นระนาดก็ยากเป็นจะเข้ยากหมดเลยเป็นขิมแต่ได้เรียนหมดเลยนะจะเข้เป็นงี้ตึกๆแล้วก็เป็นนี้ที่อังสุมาลินเล่นนะคะหนูไปเรียนอันนั้นมาอยู่นิดนึงโซลาโซนโดเลมิโซลาโซนมีเลโดมีมีโซเลมีเลมันเป็นเหมือนเพลงพื้นฐานนะคะทุกคนต้องเล่นนะอ๋อใช่ๆมีไทยยากมากมีซอด้วยเพื่อนหนูเรียนเพื่อนหนูก็เล่นคนอื่นชอบเลือกแต่อันนี้ยากใช่ไหมคะเพราะว่าจะได้ฝึกจะได้เล่นเป็นอะไรหนูว่าไม่หนูต้องเล่นอันที่ง่ายที่สุดเพื่อที่หนูจะได้ไม่ต้องสอบตกอย่าลืมดอกลั่นธงไม่เอาให้พี่กระทำทำไม่เป็นทำง่ายมากเขาชื่นมั่นใจว่าอยู่ทำได้จะทำไหมลองทำดิโอ้เจอดอกลันทมเช่นเคยเด็ดดมไม่ใช่มินิฮาร์ททำเป็นจีบแบบนี้จีบแบบนี้ให้นิ้วโป้งจะหลุดตรงข้อที่สุดท้ายให้นิ้วโป้งจะหลุดตรงข้อให้นี้ให้นิ้วโป้งจะหลุดที่ข้อสุดท้ายอย่างนี้หยิกงอแล้วงอไม่ได้ทำไมนิ้วเป็นอย่างนี้นิ้วมันหักเดี๋ยวเขาลองดูซิมือเป็นอะไรเนี่ยทำอย่างนี้ดูนะนี้พี่คนค่ะมือพี่ก๊อฟเป็นไรไม่รู้อะไอ้ยี่ต้องดัดดินี่ไอ้ยี่ต้องดัดนี่คือจีบนี่คือจีบนะคะทุกคนก็ได้อยู่นิดนึงโยนไม่ใช่มินิฮาร์ดทุกคนค่ะเขาทำมินิฮาร์ดอะมันไม่ใช่มินิฮาร์ดดอกลั่นทมไม่ได้ละไปยังง่วงยังง่วงแล้วไปดีกว่าโอเคโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะขอตัวกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์เนาะพรุ่งนี้วันศุกร์ก็คิดว่าน่าจะมาแน่นอนนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากประมาณถ้าไม่ใช่หนึ่งทุ่มครึ่งก็สองทุ่มถ้าไม่สองทุ่มก็สองทุ่มครึ่งประมาณนั้นแต่เดี๋ยวประมาณนั้นประมาณนั่นแหละหกแต่เราจะอัปเดตอีกทีแหละแบบเย็นๆนะคะเย็นๆจะมาบอกว่าทานกี่โมงเพราะเราไม่รู้ว่ากิจกรรมตอนเย็นเรามีอะไรบ้างก็จะมาบอกก่อนใช่ครับก็พรุ่งนี้ยังมีส่วนลดหยุดแน่นอนนะครับใครที่ไม่ได้ช็อปวันนี้ก็อย่าลืมช็อปกันนะครับผมพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะครับทุกคนวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับปิดรายการ